อโาลแสนยินดีวันนี้ที่ได้พบชาวเมืองพระเนีตรที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้มานำความรู้ถ่ายทอดสู่ท่านไงปราศาสตร์ขอมยุคแรกไซที่ทองทั่วจันทบุรีครับสวัสดีครับผม26ปีกับการศึกษาเรื่องราวตรงนี้มาที่นี่ปี2 5 4 0 มาพร้อมกับอาจารย์ธรรมนี่แหละอาจารย์ธรรมก็ไปแก่ทางหนึ่งผมก็ไปทางหนึ่งแล้วก็มาเคยเจอกันอีกเลยนะปรากฏว่าวันนี้เราก็มารวมกันที่นี่แหละอาจารย์กรมนิธก็ไปอีกทางหนึ่งเราไปคนละทิศละทางแต่มาพร้อมกันมาโดยไมิได้นัดหมายจากปีนั้นจนถึงปีนี้ยี่สิบดปีที่ได้เกิดการเปิดอาณาจักรของโบราณเล่าขานตำนานเมืองพะเนียดขึ้นมา รู้สึกดีใจมากครับที่เราทำงานโดยด้วยความเสียสละตลอดระยะเวลา27ปีเกิดเวทีมาวันนี้ก็26 26ปีตั้งแต่ปี2541นักอนุรักษ์จากทั่วประเทศมาที่ลานวัดทองทั่วมีการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ทางวิชาการ ผมก็เข้าไปร่วมอยู่ตรงนั้นเมื่อวานก็ถ่ายทอดเรื่องราวไปแล้วตรงนี้ใครที่อยู่เมื่อวานก็คงทราบไปแล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรแล้วในที่สุดครับจากรางวัลทั้งหลายที่ผมได้รับมาตลอด26ปีไม่ว่าจะเป็นของวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีในฐานะเขาเรียกอะไรอะ่ะบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมจาการัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายปีกันแล้วนะฮะปี44 พอปี2545เครื่องดื่มคาราบาวแดงเขาก็ให้รางวัลนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆวันนี้จะนำเวลาจะขึ้นก็จะนำเข้าสู่ตรงนั้นว่าจันทบุรีมันมีหน้าบริศาสตร์ที่เราภาคภูมิใจกับหน้าบริศาสตร์ที่เราหดหูใจสลดใจและหน้าบริศาตร์อน,นั้นมันลงอยู่ที่เมืองพระเนตรจันทบุรีบ้านเรานี่แหละครับนั่นคือทั้งความภาคภูมิใจและความเศร้าสลดใจเกิดขึ้นที่นี่ มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ใช้ได้เลยอย่างเนี้ยไหนทำํำยังไงเนี่ยอะมาดูให้หน่อยมันมันต้องขึ้นจอนะขอจอนี้โอเควันนี้ก่อนจะถึงเวทีเสวนาคือการเสวนาก็คือการเสวนาถ้าจะมาให้ความรู้แบบนี้ก็คงลำบากเพราะนั้นจะถือโอกาสในช่วงแรกตรงเนี้ย มาทำความเข้าใจกับท่านเรื่องปราศาสตร์ขอมโบราณเมืองพระเนีตดไอ้ที่ท่านเห็นคือบารายที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ที่ไหนขึ้นไว้บ้างตัวปราศาสตรตั้งอยู่ที่ไหนมันหายไปได้ยังไงก็จะมาให้ความรู้ตรงนี้เลยครับแล้วรู้ได้ยังไงมันมีปราศาทตรเก่าที่สุดในประเทศไทยรู้ได้ยังไงเอาตรงไหนมาชี้ชัดมาฟันธงเดี๋ยวจะใคร คลายปัญหาให้ท่านฟังในช่วงแรกวันนี้เพราะนั้นท่านที่นั่งอยู่ที่นี่สามารถที่จะไปถ่ายทอดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองพระเนตดบ้านเราและเวทีสักนาก็คือปัจจุบันและอนาคตเราจะทำกันอย่างไรต่อไปซึ่งวันนี้มีผมมีอาจารย์รมแล้วก็มีรองนายกสะอาดออซึ่งอยู่ที่นี่มานานแล้วแหละนะแต่ก็ยังไมเ่เคยทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลย มีเฉพาะเทศบาลมาช่วยกันขนย้ายชิ้นส่วนของปราสาทขอมกลับมาไว้ที่เท่านั้นเองปัจจุบันและอนาคตอาณาจักรขอมโบราณที่นี่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรีนี่คือเมืองพระเนียดงไหมครับไม่ใช่โบราณสถานนี่นะครับถ้าโบราณสถานแค่นี้ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีไม่ได้แล้วครับเมืองพระเนียดพื้นที่เนื้อที่เป็นพันไร่ มันอยู่ที่ไหนบ้างมันไม่ได้อยู่เฉพาะเทศบาลพระพานารายดูแลครับมันอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายดูแลด้วยเพราะนั้นทั้งสองแห่งนี้จะต้องจับมือกันทำงานพื้นที่ใครพื้นที่มันปักหมุดการท่องเที่ยวให้ได้เดี๋ยวเวทีเสวนาเราจะมาพูดคุยกันแม้จะไม่มีอบตอคลองนารายอยู่ที่นี่ก็ตามเพราะวันนี้มีกำนันนกยุง,งนะยู ผมเข้าไปทํางานตรง,ต,รงต,รงตรงพื้นที่ของอาจารย์ของกํานันนกยูงนี่เยอะที่สุดท่านจาได้เลยแหละปั๊มปิโตนัทมาเกิดท่านจําได้ไหมวันนี้กลายเป็นเต้นนกยูงตรงนั้นคือปั๊มปิโตนัทเกิดอะไรขึ้นสร้างมาโอ้โหอย่าให้พูดเลยหลังจากไล่โรงงานบรรจุแก๊สประเภทสาที่เชิงเขาสบาบอุตสาห์วางแผนว่าเอาใครจะขึ้นก่อนใครจะพูดก่อนนะวางแผนกัน จำชื่อก็ไม่ได้เอาเรียกพี่นวดตอนนั้นผมมีนวดด้วยเอาเอาไงดีพี่นวดนะผมก็เพราะว่าโดนผููว่าจับไปตอนนั้นพู้ว่าชื่ออมรอนันตชัยก็จับไปอยู่ที่หอประชุมอำเภอเมืองเราก็วางแผนกันครับนั่งร้อมเอาใครจะพูดก่อนใครจะพูดหลังคืนนั้นเราก็วางแผนกันครับในที่สุดเราไล่ไอโรงงานบรรจุแก๊สประเภท3ามถ้าโรงงานบรรจุแก๊สประเภทสปมปานนี้เขาสบาบยอดเขาเล็กๆนั้นก็จะให้เราเห็นได้พบ แท่นเคารพอยู่บนนั้นผมยังขึ้นไปไม่ถึงนะที่ยอดเขาสบาบเดี๋ยวจะให้ชี้ให้ดูว่ายอดเขาสบาบมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ทั้งลูกมันมียอดอยู่ยอดเดียวและสิ่งที่คนจันทบุรีไม่รู้ก็คือน้ําตกสบาบวันนี้เรารู้จักแต่ปีเราไม่รู้จักน้ําตกสบาบรู้จักแต่น้ําตกคลองนารายมันมีมิเศษอะไรอย่างไรเดี๋ยวในช่วงเสวนาก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แนวถนนโบราณเป็นอย่างไรซีกซ้ายขุด ตีกขวาขุดขุดมาขุดไปพื้นที่หายไปถนนหายเป็นแนวไปเลยอยู่ระหว่างที่ดินของชาวบ้านและอนาคตมันจะเป็นยังไงล่ะท่านรู้จักเขาถ้ำไหมล่ะอดีตพระอาจารย์ยันตระมาปั้มสาวอยู่แถวนี้ท่านจําได้ไหมล่ะเกิดเรื่องราวน้องกระต่ายเมื่อปี2 5 3 8รสาดท่านจําได้ไหมล่ะนี่คือเรื่องของเมืองพระเนียรทั้งสิ้นครับผมจะบอกให้ปั้มปิดโตนาำต,ตรงข้างบ้านกำนันแล้วก็ไอ้เหล็กที่ หลังคาที่จะเติมน้องมันนะ่ะมันหล่นลงมาทับเด็กเปิดมาได้ยังไม่ทันเปิดมั้งแค่สิบวันหรือไงเนี่ยแหละหล่นลงมาทับเด็กตายไปคนครับเด็กแปดขวบผมอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นมีอีกนะไอ้คลองนั้นนะ่ะไอ้คลองที่เราเรียกปีนะนะั่นแ่ละคลองสะบาบที่ไหลมาจากน้าตกสะบาบท่านจําได้ไหมเมื่อประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบห้าสิบปีแล้ว มีรถทหารชนกับรถทัศนาจรหัวหายไปรถทัศนาจรหัวหายหมดเลยเพราะสมัยนั้นถนนมันแคบๆแล้วมันก็วิ่งสวนกันไอรถย m c ทหารวิ่งมาไอ้พวกนี้ก็วิ่งไปพอโผล่หัวมาดูน,นั่นเองมันรถ EMC ทหารหาหัวไม่เจอครับหายไปศพหนึ่งเขาเรียกโค้ง18ศพมีคนตายทั้งหมด18คนกับนันนกยู่น่ายัางเล็กๆอยู่นะปีไหนมผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมอายุ12ปี ผมขี่จักยานจากหนองบัวมาที่เขาสบาบนะอ,อท่านลองดูตรงนี้ครับเมืองพระเนียดองค์ประกอบของเมืองพระเนียดอันดับแรกเลยก็คือโบราณสถานเมืองพระเนียดโบ,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 บราณโบราณสถานเนินพระเนียดร้างตรงนี้คือที่ของวัดร้างครับอยู่หลังเนี่ยหลังเวทีนี่แหละครับเนินนี่แหละครับ ซึ่งทางเทศบาลเนี่ยทำเสาไฟเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพระเนีตดเข้ามาผมไปถามว่าไอ้ะไอ้เมืองพระเนยดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคนที่เข้ามาไม่มีใครรู้เลยครับคิดว่าเมืองพระเนียดมันคือโบราณสถานครับมันไม่ใช่โบราณสถานครับไอ้โบราณสถานเป็นส่วนน้อยนิดของเมืองเพราะนั้นการพัฒนาตรงนี้มันจะต้องทําเมืองเนี้ยให้หมดทั้งเมืองครับมันถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ออกจากตรงนี้ไปตรงไหน ปพิพิธภัณฑ์ตรงไหนไปดูอะไรในพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปส่วนที่2โบราณสถานเมืองพระเนียดอันนี้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่8เห็นไหมฮะอันนั้นปี2473ที่เนินข้างหลังเนี่ยตรงนี้เป็นที่ของวัดร้างตอนนี้ดูแลโดยสำนักพุทธศาสนาอันที่สองดูแลโดยกรมกรมศริลปากรคือสำนักศิลปากรที่หปลาจีนบุรีศิลปากรที่หดูแลไม่รู้กี่จังหวัดครับ เก่งมากครับมีคนแค่ไม่กี่คนดูแลทีเดียวเจดจังหวัดแล้วท่านคิดดูดิแล้วจันทบุรีมันเป็นอาณาจักรเจนละเจนละน้ำที่ขอมันแผ่ขยายจากเจนละบกลงมาที่นี่สมัยพ,พระเจ้าจิตเสนมาเห็นทระวรมันซึ่งเป็นช่วงรอยต่อซึ่งเป็นพระนุชาของพระเจ้าพะวะวรมันซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของเจนละเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป ระหว่างเรื่องของศิลปกรรมก็คือพนมดากับถาลาบริวัตินะครับระหว่างรูปปั้นเรียกว่าปฏติมากรรมกับสถาปัตยกรรมเรียกว่าปราศาสตร์ปราศาสตร์ที่จันทบุรีเก่าที่สุดของประเทศไทยเก่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสส่วนแล้วนะครับที่ึ้นทะเบียนไว้ที่จะต้องขุดค้นทางโบราณคดีในอนาคต ท่านสามารถไปเดินดูได้ว่าเออเนี่ยมันเป็นที่ตั้งปราสาทนะตรงนี้คือที่ที่ขุดพบทับหลังฐาลาบริวัตรร่วมสมัยสมโบภัยกุกชิ้นที่เก่าที่สุดไม่ว่านักวิชาการท่านใดจะเป็นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิกุลซึ่งถือว่าเป็นปร,รมาจารย์ด้านทับหลังทับหลังฐาลาบริวัตรเป็นทับหลังที่เก่าที่สุดอยู่ที่วัดทองทั่วจันทบุรี ท่านภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจไม่รู้ละว,วันนี้อยู่แล้วที่นี่ไม่ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ครับที่พิพิธภัณฑ์มันเป็นอีกชิ้นหนึ่งครับวันนี้ทับหลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะคุยให้ฟังส่วนที่สามคือพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วมีอะไรบ้างจะต้องส่งเสริมกันอย่างไรเดี๋ยวต้องถามลองสะอาดดูว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของ ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนที่สี่สถานที่ตั้งปราสาทในที่ดินของเอกชนอันนี้เลยมีปัญหาวันนี้ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้คือที่ดินของเอกชนทั้งทั้งสิน้นตรงนี้ก็เป็นที่ดินของป้าพินอุตสาหบริจากที่ดินเมื่อปี40ตอนช่วงเรามาพัฒนาผมจัดเอาเด็กมาลูกเสือมา เอากปชจจตมาร่วมกันมอบความรักให้แผ่นดินเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2541ไอ้2540หลังจากนั้นจึงมาจัดวันที่14กุมภาพันธ์2541จัดกิจกรรมในปี40มีการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ตัดถนนเข้ามามีการพัฒนาอาจารย์ทรเข้ามาก็มาพูดถึงเรื่องไอ้ถนนที่ใหญ่กว่าสูงหัวคันนา ก็เลยเรียกว่าปานเนสไ,ไ,ไอปานเนดไอปานเนดเนีย่ยมันเป็นถนนที่ใหญ่กว่าหัวคนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอที่ดินที่ผมว่าสี่ซ้ายขุดสี่ขวาขุดขุดมาขุดไปจะหายเนี่ยเมื่อวานจาันกรมนิตก็เข้าไปถ่ายถ่ายภาพมาให้ดูบนเวทีแล้วเมื่อวานไม่ทราบว่าอยู่กันหรือเปล่านะครับเ,เรื่องต่อไปก็คือโบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่าง นี่แหละครับเป็นห่วงมากเลยครับมันอยู่ทั่วไปหมดผมก็ตามเก็บไม่ไหวมีผมตามเก็บอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเอาก็ผมเลยเพราะการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุผิดกฎหมายครับแต่ผมจําเป็นต้องแลกไงต้องเท้าแย่เข้าไปในคุกไปกวนคุกเล่นๆงั้นแหละเพราะอะไรถ้าปล่อยทิ้งไว้เจ๊งครับเดี๋ยวจะบอกมันเจ๊งยังไงเอาอะไรมาแล้วบ้างขนอะไรมาบ้าง หลอกให้เทศบาลทำความผิดกฎหมายกับผมกางกี่ครั้งแล้วทำไมต้องขนถ้าไม่ขนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแจ้งแน่ๆครับผมบอกให้จันทบุรีไม่มีใครสนใจไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยไม่รู้ไปสนใจเรื่องอะไรไม่มั่นใจครับง่ายเข้าใจครับเรื่องสุดท้ายก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของโบราณเมืองพระเนียดนี่แหละครับเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวในเวทีเสวนาจัดได้พบกัน จำความข้างหลังสุดเลยคือการขุดค้นทางโบราณคดีท่านเห็นซีกซ้ายเห็นไหมฮะมเีเดี๋ยวชื่อชื่อเจอะไรนะที่เคยเป็นสอทอนพพลัตานพพลัตหนุสิทธิ์แล้วแกก็มาขายเอ,อซื้อที่ไว้ตรงนี้แหละกะจะเอาเควียนเอาอะไรมาไว้เนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยเจนุนพพลัตนี่พูดว่า วิทยาปินทแพทย์บรอยจากไว้พันหนึ่งก็อยู่ที่แกนะให้ทำเจดีรอสีที่น้ำตกคลองนารายขึ้นมาใหม่ถ้ามีเวลาจะพูดเรื่องเจดีรอสีให้ฟังเพราะอนาคตจะต้องทำแล้วเป็นงานชิ้นสุดท้ายของผมที่จะต้องทำถ้าไม่ทำจันทบุรีไม่เกิดอะไรเลยครับก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยถ้าอยากอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ถ้าไม่ทำเจดีขององค์นำสารธรรมยุทธกนิกายที่น้ำตกคลองนารายเจดี JD พ่อ โยงกับเจดีลูกที่น้ําตกพลิ้วเจดี JD ลูกก็คือรอหเจดีพ่อก็คือรอสปีพุทธศักราช2,400พระองค์ท่านเสด็จประพาสจันทบุรีหลังขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระชนมายุมากแล้วซึ่งพระองค์ไปแยกสง์ออกมาเป็นธรรมยุทธพระองค์เถลิงราชสมบัติก็เลย มาจันทบุรีแล้วก็โปรดเก้าปกครองหมอให้สร้างเจดีย์ไว้วันนี้เจดีย์น้ำป่าพังพัดพาหักพังหมดเลยยังไงก็ต้องทำครับฝากทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ช่วยกันด้วยเพราะเราคนในพื้นที่ผมคนนอกพื้นที่แต่ผมจะต้องเข้ามาเป็นผู้นำท่านในการทำบูรณนะจะบูรณะปฏิสังขรหรือสร้างใหม่บนบกก็ได้แต่ต้องทำครับนั่นคือน้ำตกคลองนารายไม่ทำไม่เกิดครับผมบอกให้ นี่คือการขุดค้งหลายครั้งที่ผมยืนอยู่ข้างล่างคือที่ที่ขุดเจอทับหลังฐานลาบริวัติชิ้นที่เก่าที่สุดครับวันนี้ปลูกต้นไอม้มงคลต้นนี้แหละครับไม่รู้โตแค่ไหนยังไม่ได้เข้าไปเลยที่เนินพระเนยตร้างครับตรงนั้นจะมีแท่นอิดเต็มเลยครับพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วจะเห็นว่าทับหลังชิ้นที่เก่าที่สุดก็คือฐานลาบริวัตินะเดี๋ยวเราเข้ามาพูดกันต่อไปนี่ก็ท่านผู้ตรวจ อิทธิพลอิทธิพลช่างคลึงดีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีลงมาดูแล้วก็เลยเกิดงานวันนี้แหละนะครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมชิ้นหินดำๆเห็นไหมฮะที่อยู่ข้างล่างตรงกลางเพราะมันจะยกไปวางไว้บนแท่นนั้นกลัวมจะพังก็เลยเอาวางไว้กับพื้นอันนั้นคือแท่นมมาพรมภาคเป็นฐานโยนิส่วนที่สามที่นี่พบเยอะมาก กรมศิลป์พูดเมื่วานว่าไปเจอเครื่องมือตัดหินใช่เลยแล้วถ้าท่านไปดูในพิพิธภัณฑ์ท่านจะไปเจออยู่มุมในสุดซ้ายมือหลังจากเข้าประตูเข้าไปแล้วซ้ายสุดจะไปเจอฐานโยนิส่วนที่สามซึ่งทํายังไม่เสร็จทําแล้วมันชํารุดอยู่หลายชิน้นตรงกลางจะเห็นว่ามีเเดี๋ยวมีไฟวันนี้ไม่ใช่ใจ่อ,อ๋อไม่เห็น มีหินลูกฟักแล้วก็มีแท่นสิวะลึงที่อยู่ข้างบนเห็นไหมฮะสิวะลึงจะมีทั้งหมดอยู่สามส่วนส่วนฐานเรียกว่าพรมภาคคือพระพรมส่วนที่สองคือพระวิษณุจะวางซ้อนขึ้นมาส่วนที่สามก็คือสิวลึงก็คือรุทธรภาคก็คือองค์พระศิวะเพราะนั้นเป็นแหล่งรวมเลยของการทำพิธี บทยาทําพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีหินโสมมาสูตรวันนี้หินโสมมาสูตรหรือหินรางน้ามนต์ทำไมไปอยู่ที่วัดสบาบทําไมไปอยู่ที่วัดสบาบล่ะครับขนกันไปยังไงครับจากเนินพระเนจร้างครับผมไม่ตัวยืนยันหมดวันที่ขนมีเนนสองสองรูปไม่ได้จับนั่งที่กระบะท้าย วันที่ขนเนี่ยรถมันไอ้แก่นะรถกระบะมันหนักขนหินไปจํานวนมากที่เนินพระเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยข้างหลังเวทีนี่แหละท้ายมันก็ห้อยหน้ามันก็เชิดหน้าวัดสะบาปมันมีสะพานต้องหัวสะพานมันไม่ได้หนุนไว้มันเวลารถวิ่งเนี่ยมันกระดอนเนนสององค์นี้นั่งไม่ได้จับกระบะครับอยู่ตรงคนละข้างคนละข้างกระบะพอขึ้นมันก็ดีดครับดีดเนนขึ้น ตึง้งเนนก็หัวลอยครับเอาหัวมงพื้นมรณนะผ้าไปสององค์ครับท่านไปถามใครก็ได้ที่สบาบครับวันที่ขนครับมรณนะผ้าไปสององค์วันนั้นคือขนชิ้นส่วนพวกนั้นแหละครับไปไว้ที่วัดสบาบมีชิ้นส่วนสําคัญคือโสมมาสูตรหรือหรือหินลางน้ํามนตที่เขาต่อออกมาจากนอกปราสาทหลังจากหมดยาเรียบร้อยแล้วจากสิวะลึง นะซึ่งคือพระศิวะนะครับที่วัดทองทั่วเจอชิ้นส่วนสำคัญส่วนนี้คืออะไรครับนี่คือศิลปะแบบพนมดาครับเนี่ยที่แสงเสียงของอาจารย์เจตดาสแสดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกสมมภาคไท่ด้านหนึ่งเขาเรียกตรีภาคนี่คือหพระหะริหะระพระหาริหะระคืออะไรหะริคือ อันนี้คืออะไรครับพระวิศนุหาระคือพระศิวะเป็นการรวมกันของพระวิศณุและพระศิวะนี่เป็นศิลป,ปกรรมแบบ,พน,าาบพนมดายังไม่มีปราศาสครับพนมดายังไม่มีประสาสเพราะเป็นอะไรเป็นปฏิมากรรมคือรูปปั้นรูปเคารพทั้งหลายก็จะมียุคสมัยของมันไปเรื่อยเรื่อยเริ่มยุคสมัยพนมดา ในสมัยพระเจ้าพาะวะวรมันยังไม่มีปราสาทพอเริ่มในสมัยนั้นแหละครับก็เริ่มมีปราสาทแล้วแต่มันเป็นปราสาทอยู่ทางทางเขมรอีสานปูรละอะไรทั้งหลายนี่แหละเมืองทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ขยายมาทางนี้โดยเจ้าจิตเสนหรือพระเจ้ามาเห็นธระวรมันการเกิดปราสาท ขยายลงมาจนเจนละน้ำตรงเนี้มันก็เลยเกิดปรา,าสาทก็จะกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมก็มีทับหลังขึ้นมาทับหลังที่เก่าที่สุดอยู่ที่จันทบุรีก็แสดงว่าทับหลังฐานลาบิวัตดเก่าที่สุดนี่ก็คือปรา,าสาทหลังแรกของประเทศไทยไปพบที่ไหนอีกสำหรับทับหลังไม่มีครับไปพบแต่ฐาลาบริวัิร่วมสมัยสมโบภัยกุกเพราะ มันอยู่ในยุคสมัยไล่ๆกันพระหริหระศิลปะแบบพนมดาพศห1ึ0งยังไม่มีปราศาสในยุคก่อนเมืองพระนครตรงนี้แหละครับเกิดปราศาทขึ้นมาปราศาทนี้เกิดขึ้นมาในช่วงตรงนั้นครับอีก40ปีก็คือ1,150เกิดทับหลังถาลาบริวัติขึ้นมาเป็นทับหลังที่เก่าที่สุด นี่คือรอยต่อระหว่างพระฮาลิฮระกับพระฮาลิฮาะหรือสังกรนารายเนี่ยนะครับที่ที่ผมบอกเมื่อเมืม่อสักครู่บ้าฮาริคือคือพระวิษณุฮาระก็คือพระศิวะนะครับเป็นสองส่วนนี่คือทับหลังที่วัดทองทุกวที่เก่าที่สุดพระกนิษฐาธิราชพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชพระองค์ท่านไปอยู่ที่วัดภูช่วงทำปริญญานิพนธ์พระองค์ท่านก็ ได้เขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ว่าอีกชิ้นหนึ่งพบที่วัดทองทั่วจันทบุรีก็คือชิ้นนี้ครับท่านพบที่วัดภูวันนี้วัดภูกลายเป็นประเทศลาวเดิมมันประเทศเดียวกันใช่ไหมเราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสแลกกับจันทบุรีก็คือเราเสียดินแดนไปทั้งหมด62,500ตารางกิโลเมตรแลกกับจันทบุรี6,000 6ห0พ กว่าตารางกิโลเมตรเสียไป6,2500ตารางกิโลเมตรตั้งแต่หลวงพระบางด่านซ้ายจำปาสักเห็นไหมครับแรกกับการถอนกำลังออกจากจันทบุรีแล้วเราก็เสียดินแดนเมืองตราดให้กับฝรั่งเศสไปอย่างถาวร3ปีเอเลสิดังมันก็มาดูแลที่เมืองตราดวันนี้ตราดมาด้วยรู้สึกเลสิดังมาเพราะนั้นที่ตราดมีโบราณสถานสำคัญอีกอันนึงของช่วงฝรั่งเศสก็คือ นักองค์ศีสวัสด์นักองค์ศีสวัสด์มาสร้างมนตดบไว้ที่วัดเนินทรายเมื่อปี2,504ไม่2,440 2,400เดี๋ยว2440 2450 40. จันทบุรีฉลองเมืองที่นู่นก็สร้างเพราะนักองค์ศีสวัสด์เป็นคนดูแลเมืองตราดเพราะตราดนี่เราสีดินแดนให้เข้าเลยเพียงแต่เราเสีย ให้เขายึดไปแค่3ามปีแต่ไอ้จันทบุรีนี่ยึดแบบพี่แบบน้องแบบยึดยึดไปเป็นประกันดันสิบเอ็ดปีเดี๋ยวจะบอกว่าและอีกปราสาทเราเนี่ยมันหายไปไหนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดลึกกัน,นะว่าแต่และศิลปก,กรรมมันคืออะไรท้าลายวิวัดป,ปีพศหนึ่งพั้าท่าร่วมสมัยสมัยต่อมาคือสมบภัยกุกสมบภัยกุกค,คือปีพุทธศักราช รา,ราวพอสองพันห้าถึง1,200เพราะนั้นในช่วงนี้มันถึงมันถึงเขาเรียกว่าฐานลายบริวามรสมัยสมบูร์ไพกฐาลาบริวัติเนี่ยเราพบที่วัดภูกลายเป็นประเทศลาวพบที่วัดสุป,ปัตนารามแต่เป็นร่วมสมัยอีกเหมือนกันยุคหลังอีกไม่ใช่ยุคแรกแบบนี้นะครับจะไปผสมกับสมบูร์ไพุก ไปเจอเจออีกหลายเช่นนะ่ะนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นหลังหมดเลยเป็นร่วมสมัยสมโบูรพัยกุกเพราะฉะนั้นปราสาทจันทบุรีมันจึงคล้ายๆกับปราสาทภูมิโปนที่สุรินเพราะนั้นถ้าใครไปที่สุรินไปดูปราสาทภูมิโปนนั่นแหละครับรูปแบบปราสาทเมืองพระเนียดชัดๆครับแล้วก็มีตำนานเดี๋ยวเฟทีเสวนาจะมาคุยกันเรื่องพระนางกาไวเหมือนกันหวานทองที่บ้านทองทั่วซึ่งอาจารย์ทำเขียนมาเนี่ย ที่นั่นเขาก็มีตำนานเหมือนกันนะตำนานเนียงดัตทมเนียงดัตทมนะอันนี้เป็นทับหลังยุคหลังก็มีอีกอันนี้คือยุคเมืองพระนครไอเรามันยุคก่อนเมืองพระนครนะครับอันนี้คือยุคเมืองพระนครปีเราพีพุทธศักราช1560หรห่างกัน4 1 0สปีไปอยู่ที่วัดโบสถ์เมืองครับเพราะนั้นทับหลัง ปลาปวนก็คืออันนี้แหละครับเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยซึ่งผมก็ไม่อยากให้ใช้ไงตรงนี้ผมอยากให้ใช้ตรงเนี้เป็นฐานลาบริวัตรเพราะอะไรไหมเพราะไอเนี่ยที่ไหนก็มีปราศาสตร์อันนี้ศิปะแบบปาปวนที่ไหนสด๊อกกอกทมหรือปราศาสตร์กกกอใหญ่ที่ปาจีที่ปาจีนจะแก้วไม่แน,น่ใจเงกันตอนนี้ก็แยกจังหวัดน,น่าจะเป็นสระแก้วมั้งสะแก้วส,วสด็อกกอกทม ก็คือปราศาสตรกกอใหญ่อันนี้มันรุ่นหลังเรา400ปีอ่ะคิดดูท่านคิดดูมันถึ่งมีอะไรต่อมีอะไรเพราะนั้นไอลักษณะปราศาทตรที่เราแสดงแสงเสียงเนี่ยมันเป็นปราศาสตรที่ปรุงแต่งตามจินตนาการเรา okay, รบ,บางคนโยงมาจนถึงพระเจ้าชัยบร,รมันเนี่ยพระเจ้าชัยบร,รมันรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าภาวะวร,รมันเนี่ยอยู่ในชุกก่อนเมืองพระนครแต่พอ ชัยวรมันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมันกลายมาเป็นปราสาทที่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่จนกระทั่งมันมีรั้วมีกำแพงมีเสานางเรียงนะวางสวยเรามองแต่ปราสาทยุคปัจจุบันไงยุคเมืองพระนครเราไม่ได้มองปราสาทยุคก,ก่อนเมืองพระนครเพราะฉะนั้นของเราถ้าจะทำขึ้นมามันง่ายเดี๋ยวจะมาคุยกันในเวทีเหมือนกันครับอันนี้คือทับหลังอีกชิ้นหนึ่งที่เราเจอ อันนี้เป็นชิ้นส่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไอ้น,นี่ขนมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไอ้ด้านล่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลยังจําหน้าด้ายเปล่าไม่รู้แหละผมหลออไปขนมาเพราะขนจากวัดหน้าพระธาตุวงเล็บร้างวันนี้วัดหน้าพระธาตุกลายเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างอยู่ตรงข้ามสถานีตํารวจภูธรเมืองจันทบุรีด้านหลังวัดหน้าพระธาตุคือวัดสิงด้านหลังสถานีโรงพักก็คือวัดกลางซึ่งเป็นวัดร้าง เข้าไปในค่ายตากสินจันทบุรีก็คือวัดแก้วริมเมืองที่พระเจ้าตากเข้าตีพอเลยออกไปก็เป็นป่าชา้าแถบนั้นก็จะมีสุสานต้นตระกูลศูนย์ทรเวศทะลุไปก็จะไปเจอในกลุ่มนั้นหมดเลยครับในสมัยราชวงศ์เชงเต็มไปหมดครับไปจนถึงเนินเจ็กสแถบนั้นเป็นกลุ่มพงจุ้ยใหญ่มากเนื่องจากค่ายตากศินมาสร้างกำแพง เลยถูกสั่งให้ลือ้อห่วงจุ้ยไปทั้งหมด400แห่งก็คือ400ห่วงจุย้ยทำให้ห่วงจุ้ยที่เหลือนี่คือระดับอินเทอร์เนช่นนททั้งสิน้นผมก็ตามไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้ไปดูแต่ละห่วงซุย้ยมันใหญ่โตมโหระทึกบางอันก็มีอักษรบางอันก็ไม่มีหลักศรอักษรครับเพราะนั้นที่วัดร้างวันนี้กลายเป็นวิทยาลัยสาพัดช่างซึ่งปป,ปอชอกำลังจะขอใช้ที่แต่มันน้อยไปจะหมด ขอใช้ที่วันนี้กลายเป็นป่าครับตรงนั้นจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นสมพงรากมันจะเลาะตามกําแพงยาวใช่ต้องเอาไว้ครับนี่แหละครับผังเมืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเมืองนี้แหละครับสถานที่ที่เกี่ยวข้องมันเป็นอย่างไรผมที่ให้ดูท่านท่านดูก่อนมันจะมีคลองอยู่สองคลองเห็นไหมครข้างล่างสุดก็คือคลองสะบาบคลองบนสุดก็คือคลองนารายคลองนารายก็จะไหลมาผ่านโบราณฐานเมืองพระเนตร ออกไปที่วัดทองทั่วก็จะลงไปแม่น้ำจันทบุรีผ่านทุ่งสบาบวันนี้ทุ่งสบาบก็โทโดนตัดโดยคลองพักดีลำไพเพราะฉะนั้นโบราณสถานทั้งหลายเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ริมคลองสบาบเยอะที่สุดเพราะเป็นคลองของราษฎรตรงนั้นก็จะโยงไปถึงเขาถ้ำเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันในเวทีต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์นั่งพักก่อนนะคะแต่นั่งพักไม่ได้ไปไหนไกลค่ะเพราะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะคะนั่นคือช่วงของเวลาศสวนาของหัวข้อเรื่องปัจจุบันและอนาคตของเมืองพเนียดหรือที่เรียกวา่า to be and continue of เมืองพเนียดค่ะและค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะวันนี้นาวิทยากรทั้ง3ท่านก็ เป็นพร้อมเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียนเชิญอาจารย์มตริพงษ์เจริญอีกครั้งนะคะท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการพราคประชาชนด้านสังคมนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะและอาจารย์ธรรมนะคะพันทุศริสดนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียกได้ว่าตำนานเมื่อวันการแสดงเสียงสีเสียงของอาจารย์ธรรมเป็นต้นฉบับแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดแสดงเลยค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้หรือที่เรีย กรียกว่าสาวงามประจำพัพาพานารายนะคะ,ะคุณสะอาดอุดมศีลาบรองนายกเทศมนตรีตะมนพัพ,พานารายค่ะวันนี้นะคะเราก็มีนะคะท่านปลาอยสนามมงคลทวัฒนะคะก็มาให้กำลังใจเพราะท่านก็ถือว่าเป็นคนตั้งต้นเพื่อเขียนโครงการนี้มานะคะแต่ปีหน้าเราหวังว่าจะไม่ได้จัดในช่วงหน้าฝนแน่นอนค่ะแล้วก็ท่านพลรืเอกวสิณีรีูติค่ะ สวัสดีอาจารย์อีครั้งเดี๋ยวให้อาจารย์พักเหนื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสวัสดีนะคะท่านรองนะคะท่านรองคะนึกว่าควันลงเดินแบบเมื่อคืนนะคะค่ะอเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมืองพเนียยในมุมมองในสายตาของท่านรองที่มองเห็นการพัฒนาจากอดีตปัจจุบันในตอนนี้คะ่ะ ค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะณวันนี้นะคะเมืองพเนียดของเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมมากมายเลยนะคะจากเดิมที่พวกเรานะคะชาวเรียกว่าชาวบ้านหรือเรียกว่าชาวครองนาลายนะคะที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงตรงนี้นะคะเราได้เคยเห็นเมืองพเนียดที่ เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ก้อนหินนะคะที่เรียงรายกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นเพียงร,รูปลักษณ์ที่เราเองก็ยังไม่ค่อยได้เข้าใจมากมายนะนะคะว่าที่มาที่แท้จริงของอเมืองพเนียตนั้นคืออะไรนะคะดิฉันจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ตัวเอง ยังเป็นเด็กอยู่ดิฉันเป็นคนที่นี่นะคะ,คะเป็นลูกหลานของคนที่นี่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่ทองทั่วนี่เลยนะคะอยู่ที่บริเวณวัดทองทั่วนี้เราก็ได้เห็นเมืองพเนียตมาตั้งแต่เรียกว่าพอโตเริ่มรู้เรื่องก็เห็นเมืองพเนียตแล้วค่ะแต่เห็นในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นเช่นวันนี้นะคะค่ะเป็นเมืองพเนียรที่สมัยนั้นก็จะเป็นป่าลกๆกะคะ่ะเข้ามาแล้วรู้สึก รู้สึกกลัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊มันจะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขออยู่มากมายะจะมากัดเราหรือเปล่าตอนเป็นเด็กจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายค่ะแต่ณวันนี้เมืองพะเนียตเปลี่ยนไปค่ะทําให้เรารู้สึกใจพองโตเลยนะคะค่ะคร,รู้สึโตไม่ได้ตกใจใช่ไหมคะไม่ได้ตกใจค,<ะ>ค่ะภาคภูมิใจะนะคะที่ว่า โอ้โหของดีอยู่ในบ้านเรานะคะเพิ่งได้ปรากฏกับสายตาของอของคนทั้งทั้งจังหวัดนะคะรวมไปถึงพี่น้องจากต่างจังหวัดก็มีมาด้วยค่ะ,คะตรงนี้คือความภาคภูมิใจค่ะได้ค่ะอันนี้ในส่วนของอนักพัฒน,นานะคะเดี๋ยวไว้อีกรอบนะคะจะถามขั้นตอนต่อไปไแล้วอย,าง,อยางให้บอกเล่าสักนิดนึงตอนสมัยน,นะน,นู้นตอนเด็กๆอะ่ะ ตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงครับคืออ๋อจะแอบ,บถามว่าฝันถึงอะไรยังไงหรือ <ka. S 1> เปล่าใช่ไหมคะ <ka. S 1> uh huh. ค่ะค่ะจากที่ดิฉันบอกว่าตอนอเด็กๆเราก็ได้เห็นเป็นภาพที่เราที่ดิฉันเรียนไปแล้วว่าเป็นป่าลกๆนะคะเดินเข้ามาก็รู้สึกกลัวๆค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายท่านนะคะเรียกว่าคนโตๆเอาว่างั้นนอกภาษาบ้านเรานะคะบอกคนโตๆบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ เป็นเป็นที่คล้องช้างนะเออเป็นพระเนยรคล้องช้างอะไรประมาณนั้นเราก็เชื่อไปตามที่ผู้ใหญ่พูดนะคะว่อ๋อตรงนี้เป็นที่คล้องช้างเหมือแนบบว่าไล่ช้างเข้ามาอยู่ในคูตรงเนี้ยแล้วช้างมันจะได้ออจับช้างได้อะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นพเนียดของช้างนะคะค่ะไม่ทราบว่าท่านอื่นๆเคยได้ยินอย่างอย่างที่ดิฉันได้ยินหรือเปล่าอ่านะขอเสียงคนท้องทัวหน่อยค่ะคนท้องทัวได้ยินเขาหลอกเอ้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาบอกมาอย่างนี้ปะคะแบบนี้เลยเป๊ะเลยไม่ได้คิดเลยว่าช่างจะเข่าตรงไหนเนี่ยเนาะแต่เขาหลอกเขาบอกกันมาว่าเนี่ยช่างต้องอยู่ในนี่ถูกไหมจ๊ะเขาก็เลยเรียกพเนียดไเงี้จริงจริงจริงมันน่าจะใช่ไหมฮะ ตามความคิดอ,อาจารย์าจากคำที่ว่าพนเนียดเนี่ยมันก็น่าจะใช่ใช่ไหมคะอาจารย์กะเพราะว่าพันเนียดอ,อย่างที่พันเนียดคล้องช้างที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดสุรินทร์เขาเรียกพันเนียดใช่ไหมคะใช้ไม้ปักเป็นแกนใช่ค่ะดิฉันก็เชื่อค่ะเพราะว่าคําว่าพันเนียดนั่นแหละค่ะทาให้เราคิดคล้อยตามไปว่าอ๋อมันคือพันเนียดคลองช้างค่ะแต่มันต้องมีทางเปิดและมีทางเข้านะคะเพราะถ้าเราเราดูพนเนียดหลวงออยุธยาในขอบอาณาจักรตรงเนี้ย ช้างถูกต้อนเข้ามามเป็นที่คล้องช้างนั่นเอง แต่จะเข้าทางไหนออกทางไหนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาว่าไว้ว่าเขาว่าเขาว่ากันมานะคะต้องไปหาเขาอีกทีหนึ่งก่อนจะไปหาเขาค่ะกับต้นกําเนิดนะคะการแสดงแสงสีเสียงกับบทตํานานและบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นในเรื่องของตํานานหรือถ้านักประวัติศาสตร์ก็จะเรียกว่าวันในกรรมมุขปาฐะถือว่าเป็นเอกสารชั้นต้นอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์ธรรมพันธุสิริสดีค่ะอาจารย์ครับ อาจารย์มามเล่าเกี่ยวกับ B บฟอร์และอัปเตอร์ค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมจะเริ่มจากเรื่องของที่ท่านรองพูดถึงพระเนตรของช้างนะครับเ,เมื่อปีศูนย์ที่ผมเข้ามาพร้อมกับอาจารย์มนตรีนะครับเ,เพราะมาด้วยด้วยเรื่องที่เขาเล่ากันว่าที่นี่มีพระเนตรของช้างผมเข้ามาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีทางตะวันออกซึ่งตรงนั้นน่ะ ยังเป็นที่ว่างที่โล่งคือกำแพงไม่มีนะฮะกำแพงมีสามด้านนะฮะแล้วทางตะวันออกอ่ะมันเป็นช่องที่เดินเข้าออกได้น่าจะช้างเข้ามาได้ที่นี่จึงเรียกพระเนียดสะกดด้วยดอเด็กนะครับนั่นคือเริ่มต้นที่ผมเห็นที่นี้หลังจากนั้นเมื่อผมเข้ามาแล้วผมก็ค้นคว้าถามไถ่ถึง กำแพงเมืองซึ่งครูพลอยนิสัยนะอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทองทั่วซึ่งท่านทําแผนที่กำแพงเมืองผมก็ตามหาไปจนเจอกำแพงเมืองอยู่ทางที่ใต้นะที่หมู่เจ็ดนะบ้านาผู้ใหญ่สังวานบ้านเลขที่สไปแล้วพบว่ามีกำแพงเมืองซึ่งสูงท่วหมหัวก็ตีว่าสูงประมาณ2องเมตรนะที่อาจารย์กัมมานิ์พูดเมื่อวานนะครับ แล้วก็กว้างประมาณ30เมตรนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นกำแพงดินที่สูงกันน้ำท่วมใช้สัญจรได้ผมก็เลยไปสืบหาว่าภาษาชองเรียกว่าอะไรก็ไปถามกำนันเฉินพันผ,นผายซึ่งเป็นเจ้าของภาษาชองกำนันเฉินพันผ,นผายเรียกให้ฟังว่าอย่างนี้ชองเขาเรียกว่านอดสะกดด้วยตอ สำเนียงเดียวกันโนตดนะครับทีนี้ถ้าภาษาเขมรซึ่งผมเนี่ยนะมาจากบุรีรัมนะเ,เข้ามาอยู่เมืองจันทบุรีก็เลยได้มาร่วมกับที่นี่ผมถ้าเป็นภาษาเขมรลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปนนัตเห็นไหมมันจะออกเสียงคล้ายกันฉะนั้นถ้าการมองเมืองพะเนีนะถ้ามองจา,จากข้างนอก เมืองที่มีกำแพงอย่างนี้กันรอบเมืองเนี่ยเราก็จะเรียกว่าถ้าชองอาจจะเรียกเมืองนอดถ้าเขมรต้องเรียกเมืองปนนัดนะคือลักษณะเด่นของเมืองเมืองที่มีกำแพงล้อมผ่0นห้าร้อยกว่าไร่ฉะนั้นไอ้ปนนัดถ้ามาถึงปัจจุบันก็อาจจะเป็นเมืองพระเนียตทีนี้ผมเองก็เลยเป็นคนบัญญัติศัพท์ว่ามีพระเนียตต่อเต่าขึ้นมา คือหมายถึงกระแพงเมืองที่ล้อมอยู่นะฮะไม่ได้ขัดแย้งกับพระเนตรรอเด็กที่เป็นเหมือนที่ของช้างฉะนั้นถ้าจะเห็นเอกสารที่สะกดด้วยต่อเต่าจะเป็นเอกสารผมบัญญัติขึ้นเพื่อให้เกิดมีการแยกออกว่าไม่ซ้ำกันแล้วก็มีลักษณะที่เราอาจจะต้องเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้อันนี้เรื่องพระเนตรนะครับและค่ะใน เรื่องพระเนีตดแล้วนะคะเรื่องของตำนานเรื่องเล่าแล้วและในสิ่งที่อาจารย์เห็นจากอดีตจนถ,ถึงวันนี้ค่ะอาจารย์เห็นอะไรยังไงคะทีนี้ผมจะพูดถึงเมื่อเข้ามานะครับเห็นคําว่าพระเนตรของช้างเนี่ยผมเรียนทางสถาปัตนะผมจบสถาปัตมาจากโคราชผมก็มีความรู้ทางอาคารว่าพระเนตรที่นี่เนะี่ย ไม่น่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะเพราะมีบัวคว่ำบัวหงายมีเหลี่ยมมีมุมมีบันไดนะครับอย่างนี้เรียกว่าลักษณะอาคารผมก็พยายามหาคำตอบว่าอาคารเขาเป็นยังไงจึงได้มีการนะครั้งแรกก็มองว่าเป็นเมืองที่อาถันก็คือไม่มีถนนเข้านะครับ ที่ดินเป็นโฉนดทุกแปลงก็ถือเป็นความอาถรรพ์อย่างยิ่งก็เลยไปเห็นตำนานของพนางกาวัวนะฮะตำนานนี้ก็เป็นเรื่องเล่านี่ก็เรียกว่าเมืองกาวัยก็ไปค้นเจอหนังสือของวัดทองทั่วที่พิมพ์ขึ้นมานะเป็นตำนานกาวัยสำนวนของวัดทองทั่วแล้วผมก็พยายามสืบหาอีกก็ไปได้เอกสารของครูโพนะซึ่งเป็นอดีตครูใหญ่ทางตมนพระพา ซึ่งครูโพเนี่ยเป็นครูใหญ่ที่รวบรวมสำนวนนิทานพื้นบ้านส่งให้กระทรวงนะครับกระทรวงสกษาธิการก็เลยเป็นสำนวนของฉบับครูโพพระนางกาไวเหมือนกันสำนวนทั้งสองสำนวนนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันต่างกันตอนจบนะสำนวนของวัดทองทั่วตอนจบเมื่อพระนางกาไวสูศึกไม่ได้เอาทองหวานจนทั่ว เกิดเป็นวัดทองทั่วแล้วก็ตอนท้ายพระนางกาวัยก็ขนสมบัติลงเรือหนีไปทางทิศใต้ลงทะเลเอาสมบัติไปแสนตุ่ม,แส,มแสนตุ่มนะเพราะที่นี่เป็นเมืองค้าขายสมบัติเยอะมากจึงเกิดเป็นแสนตุ่มที่จังหวัดตราดอันนั้นค,คือสำนวนทางวัดทองทั่วนะครับนั่นคือตำนานที่มานะคะเพราะว่าเช,ชื่อว่าทุกที่มีเรื่องราวครัทีนี้ ทีนี่ไปเสริมนิด,นนดได้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์สำนวนของคอรูโพต่างไปเมื่อพนางกาวไยสู้ไม่ได้หวานทองจนทั่วจนเป็นวัดทองทั่วแล้วพะนางกาวไยเข้ามาในเมืองก็บริเวณตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่นะครับพนางกาวไยต้องการยุติศึกปิดเมืองนะครับก็ดื่มยาพิษมหาไวนะเพื่อสละชีวิตตัวเองรักษาเมืองไว้เป็นการปิดเมือง ชาบากของของครูโพนี่แหละที่จะทำให้เกิดแรงอาถรรพ์เมืองพเพชรเนตรถูกปิดนะผมก็เลยไปนิมนต์ท่านพ่อเขียนซึ่งเป็นเกจิชาวชองอยู่ที่วัดกระทิงนะครับก็ไปเฝ้าท่านพ่อเขียนเป็นเดือนกว่าท่านจะมานะครับเมื่อท่านเข้ามาดูท่านก็ลุยป่าเนี่ยเข้ามาทางสุชินส้มสดนี่นหะครับเดินลุยป่ามาเจอโบราณสถานแล้วท่านก็สัมผัสได้ว่า เอออาถรรพ์จริงๆท่านก็เลยยินยอมในการที่จะเป็นประธานเปิดเมืองพระเนตดจนท่านประกาศเปิดเมืองพระเนีตดวันที่18ธันวาคม25 4 1นนะฮะพอเริ่มประกาศเปิดเมืองคนก็เริ่มเห็นด้วยนะก็มีการบริจาคถนนเข้ามาแล้วก็เทศบาลนะครับก็ทำงบทำถนนเข้ามาก็วันเปิดเมืองก็มีถนนเข้ามาจริงๆท่านผู้ว่าก็เข้ามาเปิดนะครับแล้วก็พิธีเปิดก็เป็นการบงวงสรวง ในเมืองแล้วก็กลางคืนก็มีงานโต๊ะจีนนะเป็นการะระลมไรายได้หลังจากนั้นเมื่อเมืองเริ่มเปิดนะครับโดยท่านพอเขียนแล้วผมเองนะครับก็เลยนึกนะครับนึกนึกอยากจะเขียนสำนวนพระนากาวัยในแบบของผม<อ>นะครับ<อ>ก็คือสองสำนวนนั้นจะเขียนเป็นความเรียงแต่ผมต้องการเขียนเป็นฉากฉา เป็นฉากเหมือนละครน,นะครเพื่อจะเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดคำพูดลงในบทนี้ฉะนั้นฉบับของผมจะจบด้วยฉากที่7นะก็จะมีคำพูดในการที่พระนางพูดยังไงก็เหมือนที่อาจารย์เจตเอามาทำแสงสีเสียงแล้วตอนจบพระนางกาไวก็พูดสั่งเสียไว้นั่นแหละครับแล้วฉากที่แปดของผมก็คือฉากเปิดเมืองพระเนียดที่ระบุท่านพ่อเขียนไว นะครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทีนี้ผมก็จะโยงพูดให้ต่อเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ผมเผยแพร่ทั่วไปนะครับให้ตามห้องสมุดต่างๆจนปีที่แล้วมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็เอามาทำละครเวทีแต่มันเป็นช่วงโควิดก็ไม่ได้มาแสดงให้ชมก็นำวีดีทัศน์มาฉายให้เราชมที่มหาวิทยาลัยมอบูรพาที่ขโมงนะครับ ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าไปชมด้วยก็อาจารย์เจตก็ไปชมด้วยนะครับผมก็เชิญท่านรองก็ไปชมด้วยนะครับก็น,นำเมื่อชมแล้วนะก็ละครเวทีนี้ก็มีผู้แสดงเป็นพระนางกาวไวผมก็เลยขออนุญ,ญาตทางมองบุรภาว่าขอมาเป็นต้นแบบนะจนเกิดเป็นภาพเขียนพระนางกาวไวอันนี้ผมส่งภาพให้ศิลป,ปินผู้เขียนอยู่ที่เชียงใหม่ นี่เขียนจากเชียงใหม่นะครับเขียนประมาณสองเดือนเสร็จจากเชียงใหม่ก็ส่งมาให้ผมแล้วผมก็ใส่กรอบพอใส่กรอบเสร็จแล้วผมก็เอาไปตั้งไว้ที่วัดกระทิงช่วงขึ้นเขาสองเดือนแล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปที่วัดตะเคียนทองช่วงงานสงการแล้วพอที่นี่จัดงานผมก็เชิญท่านมาเมื่อวานก็อยู่ที่ซุ้มนะของกำนันเชิญตรงซุ้มชองด้านในชใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็เชิญท่านมาขึ้นเวทีด้วย นะครับนี่คือที่มาของภาพนี้ทีนี้เมื่อแสงสีเสียงของอาจารย์เจตได้แสดงอย่างนะครับอลังการมากให้พวกเราได้ตึงตาตึงใจแล้วเนี่ยะนะก็จะมาถึงว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบทต่อไปไะนะครับทีนี้ถ้าโยมาถึงสถานที่ที่เรากำลังจัดงานนี้นะครับคือหลังจากเปิดเมืองพระเนีตดแล้วเนี่ย ท่านพ่อเขียนท่านก็รเริ่มในการให้เขียนภาพพระนางกาวไวขึ้นมานะครับภาพขึ้นหน้าปกหนังสือผมเล่มนี้คือภาพที่ท่านพ่อเขียนกําหนดให้เขียนขึ้นเขียนขึ้นโดยช่างนะศิลปินอาจารย์อนุสรที่สอนอยู่เป็นจมานุสรนร่างแบบไปสามแบบเพื่อให้ท่านเลือกแล้วท่านก็เลือกรูปนี้แล้วก็ให้งบมา5,000บาทเขียนบนแผ่นไม้อัดหนึ่งแผ่นแล้วมาตั้งอยู่หน้าต้นสมอพิเภก ครั้งนั้นนะ่ะท่านพ่อเขียนต้องการแค่ต้องการรักษาต้นสมอพิเพกเพราะมีคนมาเอาแป้งทานะต้นไม้จะตายท่านก็เลยบอกต้องมีรูปเคารพก็เลยตั้งอยู่หน้าต้นสมอพิเพกผมก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วเอามาขึ้นปกหนังสือผมอันนี้ฉบับของท่านพ่อเขียนเป็นภาพแรกนะครับแล้วจากนั้นมาท่านพ่อเขียนก็ตั้งงบว่าจะต้องปั้นไม่ยากกาไวั<ะ>ท่านตั้งงบไว้สองแสนบาท ท่านเรียกผมมาสั่งไว้ว่าอาจารย์ทำไปหาที่ตั้งให้หน่อยผมก็เข้ามาหาที่ตั้งในนี้ก็ตั้งไม่ได้เพราะกรมศิลปากรไม่ให้ตั้งเพราะเป็นตำนานไม่ใช่หลักฐานถามที่ไหนที่ไหนก็ตั้งไม่ได้นะครับผมก็ไปบอกท่านว่าไม่มีที่ตั้งท่านก็เลยยกเลิกไปแล้วหลังจากเปิดเมืองพระเนียดมาแล้วท่านก็มาทําบุญครบรอบวันเปิดเมืองพระเนียดสิบแปดธันวาทุกปีนะครับ ก็ถือว่า23ปีแล้วนะที่ที่ท,ทาทบุญที่นี่แล้วปี2554ที่ดินตรงนี้ที่เราจัดงานเนี่ยประมาณสี่ไร่กว่าเป็นสวนกาแฟก็ไปติดขายฝากจำนองซึ่งจะหมดสัญญาก็เลยทางเจ้าของนะก็พยายามติดต่อนะทีมงานที่มาช่วยกันนะนะบุรณะทั้งหลายเนี่ยให้ไปช่วยนะเรียนท่านพ่อเขียนให้ช่วยซื้อท่านพ่อเขียน ก็คงคิดว่าเอมหาที่ตั้งพระนางกาวัยไม่ได้ถ้าซื้อไว้ก็จะเอาพระนางกาวัยมาตั้งได้เองท่านคงคิดอย่างนั้นนะครับท่านเลยซื้อนะจำนวนนี้ก็ตอนนั้นก็ประมาณสามล้านกว่าบาทก็ดีนี้คงซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยทีนี้พอซื้อเสร็จปั๊บปีเดียวท่านก็ละสังขาร2555ท่านก็มรณภาพก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ แล้วทางวัดกระทิงเองก็มีปัญหาทางด้าน,นในวัดอยูนะ่ก็เลยที่นี้เหมือนท่านพ่อเขียนได้เตรียมมอบให้พวกเรานะครับเมื่อท่านมาเปิดเมืองแล้วท่านก็ยังซื้อที่ไว้ให้พวกเราทีนี้ถามว่าที่ผืนนี้กรมศิลปากรตอนที่มาทําสำรวจได้กันนะเขาชี้เลยว่าที่ตรงนี้มีศาลาเปลืองเครื่อง ศาลาเปลื้องเครื่องก็เหมือนฉากแสงสีเสียงที่อาจารย์เจตเห็นไหมฮะตอนแม่ย่ากาวัยจะจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนชุดเปลว่าชำละร่างกายอะนั่นแหละคือศาลาเปลื้องเครื่องทําไมต้องออกมาตรงนี้เป็นศาลาเปลื้องเครื่องเพราะปราสาทอยู่ทางนี้ในนี้อยู่ที่กอไพอมีปราสาทนะครับกษัตริย์อยู่ในศาลาปราสาทหลังนี้แล้วก็เดินออกมาแล้วมีศาลาเปลื้องเครื่องถอดชุดทรงแล้วก็ นำน้ำศักดิ์สิทธิ์สองนะที่มีอยู่สองที่มาชำระร่างกายตรงนี้เพื่อจะไปบูชาไปถวายพระอริหะนะครับนี่แหละคือความจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านพ่อเขียนมออไว้ให้พวกเราทุกคนะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยนะคะเราได้ความรู้เพราะเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้นะว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้เป็นธรณีสง์และพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานอยู่ ขึ้นว่าเป็นบริษัทหารแต่อยู่บนในโฉนดของที่ดินของส่วนบุคคลนะคะคือเราใช้ที่ดินเอกชนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดของมอรดกของแผ่นดินเพราะเป็นของเอกชนอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้เรารู้ในเบื้องต้นและแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรงไงว่าทำไมเราถึงจะเป็นนั่นแหละค่ะถึงมีที่มาว่า รพระพรมทำไมถึงไปตั้งได้ถ้าเป็นของกรมศิลเลยเนี่ยตั้งไม่ได้เลยนะคะจะทําอะไรก็ตามจะต้องทําเรื่องของนอนุญาตกรมศิลปากรแต่เหตุที่ตั้งได้เพราะเป็นพื้นที่เอกชนอยู่ค่ะ,ะกลับมาที่าอาจารย์มนตรีค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาต่อยอดกันต่อว่าเรื่องของที่ดินอ่ะแล้วก็การแนวทางเพื่อให้เป็นแนวคิดว่าเราจะทำไงให้เป็นมรดกแผ่นดินเดี๋ยวอาจารย์ทําพักสักครู่เดียวเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องนี้ค่ะเยนเซอร์นาชาบัญีค่ะครับก็คงจะต่อจากท่านอาจารย์ทรนะเรื่องเรื่องกอไผ่ผมยังสงสัยเลยว่าคนที่ยกบ้านทับปราสาทเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองผมไม่รู้นะ ในเวียงกุม,มนมีตัวอย่างแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนที่เราถ้าเกิดเราลองนึกเปรียบเทียบทีบเท่เห็นชัดเจนผมการที่เป็นเมืองโบราณแบบผมเข้ามาครั้งแรกผมลุงเกียงท่านนอนกระดุก,กระดิกไม่ได้เลยนอนกับพื้นแล้วบานก็ปิดวิเวกวังเวงหง่วงเหวงผมเข้ามาถึงอ้าวขึ้นมาบนเรือนก่อนอาจารย์ผมก็สงสัยมมีคนเข้ามาใครผมก็ขึ้นไปข้างบนชะโงกขึ้นไปพอขึ้นบันไดขึ้นไปเนาะมองอ้าว ลุงเป็นไรลุงก็นอนก็ถูกกดีก็ได้ <c oughs> นั่งก่อนอนี<ฆ>่าจารย์ผมถามยังไงเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยปราสาทตร <c oughs> อแล้วก็เป็นอามภาสฮะ <c oughs> อยู่จนกระทั่งท่านมรณะผพาไปแล้ววันนี้รู้สึกจะเปลี่ยนมือแล้วแต่เราคงไม่ก้าวล่วงหรอกเพียงแต่ว่า<ฆ>การออกโฉนดเนี่ยมันมาออกในสมัยรัชกาลที่หกฝรั่งเศสมายึดในสมัยรัชกาลที่หยังไม่มีโฉนดฮนะ ช่วงนั้นปราสาทยังมีเต็มๆครับชิ้นส่วนเหมือนสด็อกกอกทมโดนระเบิดเลยครับจับหินแต่ละก้อนขึ้นมาตั้งแต่นั่นมันเป็นปราสาทรุ่นหลังเราถึง400ปี<ฆ>เพราะฉะนั้นที่นี่ปราสาทเก่ามันเลยหายไปเพราะฝรั่งเศสนนผู้รู้ผ<ะ>ู้รู้<ะ>และเป็นผู้ทำลาย<ะ>เขาอยู่ที่นี่ ของเขาไม่ได้ก้าวเขา,เกาก้าวไก่เราเขาไม่ได้ปกครองเราเราปกครองเขาเราเขาปกครองกับคนในบังคับของเขาแต่เขาก็ก้าวไก่เราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจึงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเยอะที่จันทบุรีแล้วก็รอยต่อไปยึดเมืองตราดต่อในปี2447ก็เกิดในปี448การสร้างศาสนสถานของตนริมแม่น้ำจันทบุรีขึ้นมาครับผมอยู่ตรงนั้นมาผม เข้าใจเลยฮะเราเรียนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่สามปีที่สถึงมัธยมศึกษาปีที่้ถึงป .6 ถึงป .6 แต่อยู่ตรงนั้นจนถึงมศ .3 จากสตรีมันดาขึ้นไปลาซานจันทบุรีเพราะฉะนั้นผมเห็นหมดเลยชิ้นส่วนของปราสาสตขอมทําไมมาอยู่ที่หน้าข้างวัดโรมันคาทอลิกเยอะมากมายขนาดนั้นครับและวันนี้หายไปไหนหมดเฉพาะหน้าดินเนี่ยได้คอาจารย์คะ เส็นทางโบสถ์คิดเองอเขาบอกว่าเขาก็โครงเก่าร่างเก่าเลยโบสถ์นะั้นะสร้างสมัยพระนารายณ์แต่มันมีการสร้างทับใหม่ในสมัยการที่ห้าที่ให้เป็นสวงสวยคือหลังที่สี่มันเป็นแง่งเดียว<อ>แต่ว่าในสมัยการที่ห้ามันเป็นโบสถ์คอตติกไปแล้วมันใหญ่มากนะครับ,รบแล้วมันห่างจากสาราที่เราเห็นริมแม่น้ำเนี่ยมันถอยลงมาจนใหญ่โตโหลระทึก อาจารย์กำลังจะปูบอกว่าเมื่อวานที่พูดถึงทาไมสิงห์ทวารบาลไปอยู่แถวเมืองจมงหวัดลาสเวนีไไม่ได้บอกว่าไปทําไมไปอยู่ถามว่าทําไมเหาะไปอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เหาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องเหาะไงแต่ว่าพอออกโฉนดพอหลังจากไปยึดตราสองสี่สี่เจ็ดพอปีต่อมาคือรัตนโกสินทร์ศกร้อยยี่สิบสี่ พระพุทธเจ้าหลวงก็ประกาศเลิกทาตนั่นคือปี2448เลิกทาตพอเลิกทาตปุ๊บเป็นไทยแก่ตัวในปี2453พระองค์ท่านก็สวรรคตพอสวรรคตด้วยการที่6ขึ้นทถลึงราชสมบัติโดยไม่ขาดตอนพอขึ้นมาปุ๊บก็ได้เกิดที่ว่าการมณฑลจันทบุรีขึ้นมาก็คือหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีเสร็จแล้วก็เกิดหอทะเบียนที่ดินก็ไปตั้งอยู่ในสุสานฝรั่งเศสที่เขาฝังไว้ไอสามรามมทฑลก็เป็นสุสาน ของทหารยวนที่ตามมายึดเมืองจันเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็เมื่อจะตั้งหอทะเบียนที่ดินพร้อมกันก็เลยต้องย้ายสุสานจากตรงนั้นไปไว้ที่วัดโรมันท,ที่ป่าช้าเนะาะาาที่หลังวัดเพราะฉะนั้น,ตร,น,นตรงนั้นก็กลายมาเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดวันนี้คือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปลี่ยนหน่วยงานอยู่กันหลายหลายหน่วยงานแล้วครับหน่วยป้องกัน อยู่กับผมเลยทุกคนเพราะผมเป็นวิทยากรที่ที่อะไรอะ่ะอ,อสอตรงปากแซงอ,อ่ะ ไปบ่อยได้งั้นขออนุญ,ญาตอาจารย์นิดนึงค่ะเพราะไม่เพราะเผื่อเดี๋ยวคนฟังฟังตามไม่ทันเรานึกภาพออกไหมคะว่าหอจดหมายเหตุที่มีรัชกาลที่5ค่ะอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็คือสองสี่ห้าสามสองสี่ห้าเก้าค่ะสองสี่ว่าสาราวัคการมณฑลจันทบุรีเดิมและทํานกงานที่ดินที่อาจารย์ว่าก็คือฝั่งตรงข้ามที่พึ่งมบรบุรณะใหมส่สวยๆค่ะนั่นแหละที่เป็นตอมปัจจุบันค่ะเชิญครับตรงนั้นน่ะเขาขุดเนี่ยแล้วก็ไปเจอกระดูกเจออะไรเ นั่นแหะคือสุสานฝรั่งเศสเก่าเ mm hmm. พราะฉะนั้นเลยต้องย้ายไปอยู่ย้ายสุสานพวกกังเขนพวกอะไรทั้งหลายไปอยู่ที่หลังวัดเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ตั้งเป็นที่ดิน<ฆ>ก็ยึดโยงเขาพลอยแหวนมาเป็นหลักหมุดหลักที่หนึ่งออกโฉนดที่ดินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยออกโฉนดที่ดินกลายเป็นของชาวบ้านแม้แต่โบราณสถานก็เป็นโฉนดของป้าผินมันเป็นอย่างนั้นเป็นหมนุหมนบนเนินด้วยเป็นของนางประโยชน์เอาประโยะชน์โฉนดนั้น,น,นเป็นประโยชน์เจ๊น่อง Uh, อ่ชื่อเจนองฮเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ตรงเนี้ยเป็นที่เอกชนหมดเลยเพราะฉะนั้นอนาคตเราจะทาอย่างไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพียงแต่ว่าวันเนี้ยมันมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องอยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงว่าวันเนี้ยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพระเนียดเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ นะฮะเ,<อ>เพราะ<อ>าว่ามันเชื่อมโยงเรียกได้ว,ว่าพอถ้าเราแค่คิดภาพตามการจะบ,บุรณะให้เป็นเวียงกุมกามอะค่ะท่านนึกออกไหมคะว,ว,ว่าเวียงกุมกามคือเมืองอยู่ใต้ดินแล้วและคือต้องไปกว้านซื้อพื้นที่แล้วขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแต่ณปัจจุบันนี้มีทุเรียนมีมังคุดขนาดนี้งั้นอาจารย์มันบอกว่าเราไปดูที่ที่ใกล้เคียงที่แบบสามารถไปต่อยอดกันได้ดีกว่าค่ะเชิญค่ะอาจารย์มันมีเส้นทางครเส้นทางการท่องเที่ยวจากตรงนี้ออกไปไหน เที่ยวที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนเรางานวัฒนธรรมเราที่เนี่มันเวิกมากของจันทบุรีเที่ยแล้วก็เรามีแหล่งท่องเที่ยวโดยเพราะตำบลคลองนารายเนี่ยมันเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกหมกไว้เยอะที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่สองน้ําตกก็ได้เอาน้ําตกสบาบน้ําตกคลองนารายสองน้ำตกแล้วนะคลองสองคลองชิ้นส่วนโบราณสถานสถานที่ประกอบแม้แต่ปนเนิร์ดที่ท่านอาจารย์ทำบอกว่าถนนที่สูงกว่น ถงวัาหัวคนานะก็อยู่แนววันนี้ถ้าไม่ช่วยกันือรุรักไว้ซีกซ้ายขุดซีกขวาขุดอีกหน่อยมันก็หมดครับแล้วคนที่ตั้งปราสาทถามว่าเวลาเอาแมคโครไปขุดอะแล้วมันจะเกิดอะไรละ่ะพอคุณเจอแล้วคุณจะทําไงต่อไปนะถามจริงนะแต่ว่าวันนี้พอออกจากตรงนี้ไปก็จะไปเจอแนวถนนโบราณก็จะไปเจอวัดร้างคือวัดป่าเรไรหรือวัดสมพานร้างยังมี ทําเป็นอนุสร์ไว้พอเลยไปก็เป็นวัดสบาทวัดสบาทก็คือวัดชัยชุมพลในแผนที่มนทนแผนที่มนทนตัวเนี้ยน้าตกสบาทเนี่ยในแผนที่มนทนก็จะเป็นวัดชัยชุมพลและตอนหลังก็มาวางวิสงครามสีมาใหม่กลายเป็นวัดสบาทอันนี้จะเป็นแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นเขาถา้ำที่เขาถ้ำนี่ก็คือสามเขาสามเขาก็คือ เขาถ้ำพอเลยขึ้นไปคือเขาเยหลวนพอเลยขึ้นไปคือเขาสบาบไอ้เขาสามรูปเนี้ยมันติดต่อกันพอเลยขึ้นไปอีกก็เป็นเขามาบว่ากรอกส่วนที่สูงที่สุดของเขาสบาบของเทือกเขาสบาบนะเพราะเขาสบาบเทือกเขาสบาบพอลงไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระเจดีย์ของรอสีก็คือน้ําตกคลองนารายเพราะนั้นน้ำตกคลองนารายกันตกสบาบสองน้ําตกนี่แหละครับมันคู่กันที่เขาถ้ำ จะเกิดเหตุการณ์สําคัญเรื่องอาจารย์พระยัน,ะยนตะสมัยนั้นเป็นพระไม่ใช่แพะพระยันตะนายวินัยลองสุวรรณเกิดมาพบรักกับสาวคลองนารายเกิดเรื่องราวในปี2538ทุกท่านคงจําได้ปี2538จนเกิดน้องกระต่ายเด็กหญิงกระต่ายก็วันนี้เป็นนางไว้แล้วแต่ว่าตรงนั้นแหละครับมันเป็นสุดยอดของแหล่งท่องเที่ยววันนี้เราเรียกว่าปี ใครขึ้นไปก็ขึ้ไปแค่ปีมันไปไม่ถึงน้ําตกไงครับมันไม่มีทางเข้าเอา้าจะทํายังไงถึงมีทางเข้าก็ต้องไปสารวจกันครับต้องทําทางเข้าครับต้องทําให้ได้หลังจากตรงนั้นคือที่มาของวัดเขาถ้ำที่อยู่บนถ้ำถ้ำที่มีเด็กเสือเ้อแดงๆอยู่เนี่ยนะที่พาไปเนี่ยโรงเรียนบ้านเกาะเปรตเปรตเขียนภาษาไทยไม่ได้กลายเป็นบ้านเกาะเปริตเกาะเปรตและอ่านเป็นเกาะเปริดถึงว่านะักท่องเที่ยวเวลามาค่ะ ก็จะถามทุกครั้งว่าตรลงเปริดหรือเปิดเออนั่นแหละมันกลายเป็นกรอบเปิดเพราะเปิดเป็นสารเขมร แปลว่าควางได้ค่ะอาจารย์คะก็เปิดเดี๋ยวขออนุญาตกลับมานิดนึงค่ะวัดชัยชุมพลเพราะฉะนั้นเราพูดถึงแล้วอ่ะถ้าเผื่อคนไปเที่ยวถามว่าความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งเมื่อวานคนมาเนาะเราจะรู้ว่าจารึกของเมืองจันทร์หรือจารึกชายบุรีจะมีจารึกหนึ่งที่เรียกว่าจารึกชัยชุมพลเมื่อวานมีสองชิ้นที่ว่านะเพราะเราเจอที่วัดทองทั่วที่เมืองพะเียนเนี่ยทั้งหมด5ชิ้น ที่วัดสะบาปวันนี้มีหินสมมาสูตรไอ,ไอ้ไม่ใช่อันที่ผมชี้อยู่นะอันที่ชี้นั่นเป็นแท่นขององค์ประกอบปราสาทเฉยๆแต่ตัวหินสมมาโศกก็คือหินลัางน้ำมนที่บทยาเมื่อสักครู่เนี้นั่นแหละวางทิ้งอยู่ที่หน้าวัดนั่นแหละฝากกำนัน<อ>ไปตามดูดิหาคน ไปวางเรียงวางอะไรไห้ให้ความสําคัญชิ้นไหนเป็นอะไรไว้ไปช่วยดูน้าแดงเยอะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เยอะมากครับแล้วก็ยังมีเทวะลูกขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงค่ะถ้าเรานึกถึงภาพค่ะถ้าเกิดเป็นเทวสถานเนี่ยในการสมัยก่อนเราจะมีการบูชาเทวาลัยเทวาลัยเมื่อมีแท่นโยนีและจะมีศีวลึงเมื่อมีแท่นรีวลึงจะอยู่ตรงกลางแล้วมีแท่นโยนีและเมื่อเป็นรางลงมาเขาจะเรียกรางสมสูตรนั่นคือหลักการบูชาของพระศิวะและพระแม่ออ๋ พระวิษณุค,ครับก็มันจะมี3มส่วนที่ว่าพระพรมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะ,ะนะบบนเพราะฉนั้นที่จันทบุรีเนี่ยที่เมืองพระเนียดเนี่ยเราพบเยอะที่สุดเลยท่านลองไปดูในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ท่านไปดูที่ไปทิ้งไว้ทีว่วัดกลางวัดกลางเออไม่ใช่วัดกลางวัดโบสถ์เมืองก็ได้ยังอยู่ยังไม่เอากลับมาผมยังอยากจะขนกลับมาหมดเลยวางไว้ที่นี่เพราะเอาไว้ที่นั่นอ่ะมันมันไม่ได้มีประโยชน์นะแล้วก็แต่ละคนนะไม่รู้จะพูดว่าไง เจ้า,<ร>าของสถานที่แต่ละแห่งอะเราเราก็พยายามให้กรมศิลป์เขาไปดูอย่างที่บอกค่ะถ้าสถาน5ห,หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทุกชิ้นนะคะเราจะต้องได้รับการตรวจและการยอมรับของชิ้นของประวัติศาสตร์ของอายุของมันและจะมีการตีเมื่อตีตาหาว่า 1. อาจจะไว้พิพิธภัณฑ์หลวง 2. ถ้าเราร้องขอไว้ในนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของเดี๋ยวคงจะต้องทําเป็นทางการเหมือนกันตอนนี้คือเก็บเฉพาะที่จําเป็นต้องขนเออเพราะว่ามันผิดกฎหมายของเราแอบลักลอบนะคะอยากไปเสียงดังไปตัวลักลอบเลยตรงนี้ช่วยตักแจ้งจับก็เอาผมผมยอมติดคุกเพราะไอ้นี้แหละอันวงเล็บเราแค่กระซิบเราไม่ลักลอบกเจันแล้วครับเราแอบจมดินจงไมใช่จันท์ทำจะเสริมยังไงบ้างคะตัวนี้เรื่องนี้นะครับ ก็ตอนช่วงเปิดเมืองพระเนียดนะครับที่<ะ>มีการจัดระดมทุนโตะจีน<ะ>เมื่อได้ทุนขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยมีการคิดเหมือนกันแหละว,ว่าทับหลังฐาราบริวัติที่อยู่วัดบนตมนบ่อพุ<ะ>อันนั้นนะ่ะก็เป็นอ้างอิงว่าจะไปจากเมืองพระเนียดหรือเปล่า<ะ>ทีนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าเราไปย้ายทางเขาก็หว่ว<ะ>วัดบนก็ไม่ยอม นะ <S 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 ไอทางเราเองก็อยากจะมีก็เลยเกิดเป็นทับหลังที่ตั้งอยู่หน้าศาลาวัดทองทั่ว <S 2> <S 2> โดยผมนี่แหละ <S <S 2> <S 2> เป็นคนลิเริ่มไปขออนุญาตเจ้าวาดวัดบนขอปั๊มพิมพ์ยางท่านก็ยินดีผมก็ยกลงมาวางข้างล่างแล้วก็ซื้อ,อายางพลาไปทําพิมพ์ยางขึ้นมาเลยแล้วก็รอเบ้านะแล้วก็ยกคืนให้ท่าน พอเอามาเสร็จแล้วเราก็หลอปูนปัตเตอร์แล้วก็เอามาให้ช่างวิเชียนสอทอวิเชียนนะ,ะนั่นแหละเดี๋ยวอา<ถ>จารย์ทำนะ <c oughs> ที่วัดบนนะนะพระอาจารย์นะเป็นคนบอกเองว่าเออเนี่ยทำขึ้นมาที่วัดนี่เองสมัยไอทีวีนะสมัยคุณพิธานั่นแหละเจ้าของอาจาจรย์ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะประธานสภาทําท่าใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปทําการเราไม่ได้รักรอบเดี๋ยวเราจะต้องทําเรื่องเพื่อให้ทรัพย์สินของศาลาย่างภับหลังที่วัดบนเนี่ยทาลาบริวัติเนี่ยเอาไว้ลรองล้างเท้าขึ้นวัดอ่ะอยู่เป็นอยู่เป็นสิบสิบไม่รู้กี่สิบปีครับจึงเอาขนขึ้นมาเห็นมันแตกสองสี่ฮะ ให,ให้เพิ่มนิดนึงค่ะทับหลังเนี่ยจริงๆมันคืออยู่เป็นส่วนประกอบขององค์ปราสศารหรือว่าองค์แบบเครื่องเปื้องเครื่องหรือว่าในบริวณของปราสาทค่ะจะมีเป็นซุ้มเป็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นแต่ละบาทแต่ละซุม้มแต่ละซุม้มแต่ละอาคารเนี่ยของปราสาทจะอยู่ด้านบนเลย<ช>แต่ทั้งนี้อาจารย์ในความบ่อพุเนี่ย ปีนู้นที่เราไปศึกษากันนะคะไม่ใช่แค่ควน่วนเรายังมีบ้านที่พบหินศิลาแรงเนะะี่ยค่ะแบบเดียวกันของเมืองพเนียดซึ่งตอนแรกเราก็แอบสันนิษฐานว่าเมืองขยายไปถึงนู่นหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกกลับมาก่อนฝรั่งแอบคนย้ายไป มันถูกเคลื่อนย้ายไปมันเหาะไปย้ายจากนี่ไปหมดแล้วครับโรงเรียนผมเยอะที่สุดคือเบญจมาราชูทิศนะเขาทาอยู่ที่นั่นสิ่งก็เหมือนกันในสิ่งกินน้ําแดงผมอะตอนนี้กินน้ําแดงกัินเต็มเลยที่หน้าเสาธงค่ะให้เขียนก็บอกโอ้ยต้องใช้เงินตั้งสองแสนเขียนป้ายผมก็ยังงงอาจารย์และสิ่งที่อยู่ขโมงเก่าอําเภอขโมงอะสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคะที่เดียวกันหมดฮะไปขนไปก็ขนเก่งเนาะ แสดงว่าสิงสิงอันนี้นะคะระวังให้ดีนะคะขําคืนสิงอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่บ้านท่านได้เสร็จงานพรุ่งนี้เนี่ยจะไปยังไงเนี่ยสิงเนี่ยค่ครับคืออันนี้เป็นแนวถนนโบราณที่อาจารย์ทำว่านะไปเจอซอยพระนางกาไวขึ้นมาอีกพอเลยเนินยางไปก็จะไปออกวัดเขาน้อยวัดสิงขอนคีรีมันก็ไปเชื่อมโยงกับตำนานที่เขาเล่ากันมานี่แหละครับเรื่องของเจ้าบริพงเจ้าพงศิรามาสที่ว่า ไปดักอ,อยู่ตรงทะเละเนี่ยมันก็มีตำนานหลายตำนานที่ตัวคนในพื้นที่เขารับรู้กันอยู่ณนะวันนี้ถ้าท่านไปท่านเจอเลยซอยพระนางกาวไวอยู่หมู่แปดตําบลคมบางเนี่ยออกไปเนี่ยเพราะนั้นแสดงว่าการเชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นมันแถบนี้มันเป็นวิถีชีวิตของของคนแถวนี้หมดเลยนะฮะอันนี้คือน้ำตกคลองนารายกับเจดีรอสีที่จะต้องเป็นงานชิ้นต่อไปที่ผมมีความตั้งใจสูงมากที่จะต้อง สร้างใหม่หรือบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะมันอยู่ริมลำธารมันต้องสร้างบนบกนะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมาเจอคอสชทีเดียวยุบไปเลยเพราะว่าวันนั้นมาหมดมากันหมดเลยมาประชุมที่จันทบุรีผมนําเสนอเข้าไปเลยตกกระป๋องจนป่านนี้เลยครับไม่ได้สร้างจนป่านนี้ครับหาตังเองแล้วได้ได้ทั้งสองล้านแล้วได้ทุนเรียบร้อยแล้วจะสร้างในที่อุทยานน้ําตกคลองนารายวันนี้ยังไม่ไปหนึ่งไหนเลยครับ อันนี้คือจิตรกรรมฝาผนังที่โบสถ์เก่าวัดเนินสูงถ้าท่านออกไปนี่ทางด้านเมืองพระเนียดที่ปราสาทถาลาบริวัติที่เนินพระเนียดร้างท่านออกไปเลี้ยวขวาท่านก็จะไปถึงวัดเนินสูงท่านไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งฝรั่งซึ่งฝรั่งเศสชี้นิ้วคนจันนอนตายหมวกมังคุดนอนเอาของลับชี้หน้าฝรั่งเศสท่านเห็นของลับไหมครับของลับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย ชี้หน้าและไอ้คนที่เสื้อเขาขาว <g ül üyor> ก็คือทหารยวนที่ตามฝรั่งเศสเข้ามายึดนี่คือภาพจิตกรรมฝาผนังเ <g ül üyor> มื่อพศออ2456ช่างพื้นบ้านวาดไว้นี่คือสถานที่อีกส่วนหนึง่งที่นักท่องเที่ยวจะ<อ>เข้าข<อ>ไปถือว่าอันเนี้ย เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เอาสมัยก่อนอยาแปลกใจนะคะถ้าเราไปตามวัดตามว่าอันนี้ในเรื่องของวรรณคดีเขาเรียกบทสัองวาดในเรื่องศิลปรกรรมก็เช่นกันถ้าเราแอบส่องดูเนี่ยวัดโ,โพก็มีเยอะค่ะ,ะและอันนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นขนาดฟารีมบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีการสอดแทรกเรื่องราวลักษณะของสังคมในช่วงยุคนั้นเหม,<ๆ><ๆ>มือนเป็นความอัดอั้นทันใจของช่างเขียน ใช่ไหมคะที่เอาไปสอดแทรกแล้วทําให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากตรงนั้นอันนี้ตรงนี้ยังณปัจจุบันนี้ยังเห็นชัดอยู่ไหมคะอาจารย์หรือมันเลือนลางไปแล้วอ๋อ,อย,ยังอยู่ฮะ,ะ,ค,ะคือภาพตอนนั้นหลังคามันรั่วไงแล้วก็สีมันตรงกลางจะเห็นมันนั่นหน่อยหนึ่งตอนนี้ทําแล้วบรูรณะเรียบร้อยแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเนาะเดี๋ยวทางทางศุษย์ศาได้รับงบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะค่ะที่มีการบุรณะตรงนี้แต่ว่า ควบคุมโดยกรมจากรกรมศิลปากรเช่นเดียวกันเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เรียกว่าหาดูได้ยากเนื่องจากเป็นฝีมือจากชาวบ้านนะคะวาดวาดจากความความคิดความรู้สึกความจริงวความจริงที่ปวามรู้สึกของชาวบ้านใช่แล้วก็สอส่งบอกถึงความรู้สึกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการ บูรณะที่ยังคงเดิมไว้ทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนใครเคยไปดูบ้างครับยกมือฮะภาพจิตกรรมฝาผนังที่ขึ้นจอนี่ครับอมีคนรู้แล้วโอ้สองสามคนโอ้ยมีเยอะนักแสดงวันรู้แล้วอ้าวตรงนี้มีพี่น้องชาววัดเนินสูงชุมลมกำนัลเพื่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้กันเปล่าม่รู้ไม่แน่ใจดูคนในพื้นที่ต้องไปเที่ยวก่อนนะปอเก่งจะปอเก่งได้ไปดูหรือยังคะปอเก่งโอเคค่ะท่านผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่หมู่13ผู้ใหญ่อนวัตน์นั่นคนข้างวัดเลยค่ะอยู่ข้างวัดอยู่ข้างวัดเลยไม่แล้วแล้วท่านลองแล้วถ้านักท่องเที่ยวจะเข้าไปดูเนี่ยเข้าได้ผู้ใหญ่ได้ค่ะขอขอมือผู้ใหญ่หมู่13บสามหน่อยค่ะโชว์ตัวหน่อยค่ะใครอยากไปดูนะคะในหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พาไปดูอยู่ตรงไหนนะอยู่ในโบสถ์ครับนี่นะดูได้นะคะท่านท่านเจ้าอาวาสนะคะองค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านก็เปิดเปิดโบสถ์ ทุกครั้งที่มีคนอยากจะเข้าไปชมนะคะ,คะไม่ไม่หวงค่ะเพราอยากจะเผยแพร่อยากจะถ่ายทอดให้ผู้ที่มา,าหรือว่าผู้ที่จะมาศึกษาหาความรู้เรื่องอของประวัติศาสตร์เนี่ยให้ได้เห็นของจริงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดโบสถ์นะคะท่านเจ้าวัดไม่เคยหวงเลยค่ะค่ะสามารถเข้าไปชมได้แต่ว่าท่านก็จะต้องเ,อเหมือนกับว่ามีกฎระเบียบเล็กน้อยนะคะว่า ห้ามเอามือไปรูปไปขัดไปถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพเนี่ยเ,เกิดความเสียหายได้ค่ะค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราชาววัดเนินสูงนะคะที่เชนก็อยู่ใกล้ๆวัดเนินสูงเหมือนกันค่ะก็ทำบุญที่นั่นนะคะทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเช่นก็จะพยายามอธิบายพยายามบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเช่นเดียวกันค่ะครับก็ ยังไม่จบนิดนึงเรื่องสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่านอกจากน้ําตกเรื่องถ้าพนารายซึ่งเป็นแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษพระหษาศาศาัตริย์มาแต่โบราณการและตอนนี้เราในราชการปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนหลักจากโบราณป,<า>ประเพณีมาเป็นแหล่งน้ําใหม่แต่อะไรถ้ำพนารายยังอยู่นะครับ <โ sim. S 1> แต่ส่วนหนึ่งก็คือที่วัดทองทั่วก็คือพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วที่เนี่ย เจอเหตุการณ์อะไรเยอะมากที่วัดแห่งนี้ครับสร้างเมื่อปี2,309ในช่วงซึ่งสมเด็จพระเจ้าตักสินราชเนาะตอนช่วงที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนจากาจุลศักราษมาเป็นพุทธศักราชมันก็เลยพอ่าอยู่ระยองเจ็เดือนก็มาจันทร์เพราะนั้นวัดแห่งนี้มันก็กลายมาเป็นปี2,310ในช่วงตรงนั้นแต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอัฐิพระเจ้าตากสินพระอัฐิตัวเนี้ย ผมเอะใจมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเพราะว่าผมกําลังขึ้นไปทอล์กอยู่บนเวทีสารเจ้าเจ็ดสารเจ้าที่สนามโรงเรียนวัดหนองบัวทุกคนอยู่ที่นั่นครับผู้ว่าวิทยาผศสสพวกโอยอยู่กันหมดครับทุกคนแล้วก็คุณนิพนธ์เนี่ยที่แกดูแลหากินอยู่แถวอู่ต่อเรือนเนี่ยแกก็เป็นคนขับเสภาให้ผมนะอพอขับเสภาเสร็จผมก็ทอล์ก ผมก็บอกว่ารายการที่หนึ่งก็แท้แต่สองแต้สามแต้สี่แต้แตห้าห้าแต้แต่รายการที่สี่พระอ,องค์ทรงมีความรู้ดังด้านพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจึงตั้งตนขึ้นเป็นประเทศสราชแห่นั้นเลยครับแล้วผมก็พูดอะไรัผมไปจนกระทั่งพอผมลงเวทีพอแตะนั้นเองมีคนบอกเลยครับว่าท่านช้างเจ้าวาดอง์ใหม่นาําอัฐิพระเจ้าตาสินเอามาให้คนดูอยู่ที่วัดตอนนี้อยู่กันเต็มเลยคืนนั้นแหละครับสงสัยจะอยู่ด้วย ผมมาไม่รอดฮะเพราะว่าอยู่บนเวทีเนาะทำงานก็ถามหานายกธงชัยตอนนั้นชื่อธงชัยตอนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ยังไม่เจอเลยเนี่ยนะสองสามท่านนายกนัทวัฒน์นัทวัฒน์ยังไม่เจอเลย,น,ยนัทวัฒน์ท่านมีภารกิจนิดน,นึงดิ่ฉันขอเรียนนะคะเดี๋ยวหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊พื้นที่ของท่านทําไมท่านไม่ได้มางานนี้ท่านไปภารกิจในเรื่องของโครงการพระราชดำริซึ่งดอกเตรสุเมธปันติเวชกุลนะคะนะคะท่านได้มีการจัดงานเหมือนประชุม ท่านก็เลยต้องเข้าไปตรงนั้นนะคะค่ะไม่สามารถมาร่วมงานใน3วันนี้ได้ค่ะเพราะว่าเจออยู่บนเวทีแป๊บเดียวเขาบอกนายกทงไปแล้วกลับไปที่วัดทองทั่วแล้วผมก็เลยโอ้ยไปไม่หลอดแล้ววันนี้พอเช้าผมมาเลยพอมาเสร็จปุ๊บก็ได้เห็นพระอัฐิเนาะแล้วเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยภายหลังเนี่ยเราดูแล้วดูอีกเราก็กรมศิลป์ก็มารวมแล้วเดือนหนึ่งไม่กล้ายืนยันว่าเป็นอัฐิพระเจ้าตาก เราบว่าตอนนี้คือไม่มีการยืนยันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานใช่แล้วเสร็จแล้วเอาไปให้จุลาเนาะไปไปไอ,อ,อ้ไอ้ไอ้ปกไปทําดูอายุไปมันก็ทําไม่ได้อีกเพราะว่าแช่เพราะว่าทุกวันสงการานเนี่ยพระอาจารย์ออนเจ้าวาดอ,อ,องค์ที่ผ่านมาเนาะท่านก็เอาไปแช่น้ําทุกปีไปสงน้ํากัน่ะในทุกวันสงการานมาไม่รู้กี่สิปีแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีส่วนที่เป็นทองคําเขียนจารึกไว้ว่าเป็นอัฐิพระเจ้าตากสิน อยู่ข้างล่างแล้วมันหายไปครับสมัยก่อนก็จะเอาทองไปฝากไว้กับที่วัดแล้วหายไปออตอนเจ้าวาดองค์ก่อนก่อนอาจารย์ออนชื่ออาจารย์ท่านพ่อฟูออท่านพ่อฟูอฟครับมันหายไปหมดเลยแล้วอัฐินี่ก็อยู่ในโกดงาช้างแต่ลายงาผมดูแล้วโอ้โหแต่ปรากฏว่าไอ้ผ้าห่ออัฐิไปเหมือนกับของคุณพารณอิสระเสนาณายุธยาครับทุกวันที่ <5 S 1> 23ามีนาทุกปี ทำบุญให้พระเจ้าตากทุกปีเนี่ยแปลกเนี่ยที่ยังอยู่ที่วัดทองทุกวันนี้แล้วตอนนี้ผมไม่รู้เก็บไว้ในเซฟตรงไหนอส่สีดําที่เป็นไายทองลายาผ้าดิ้นสีดำํำลายทองเหมือนกับของคุณพารรนครับใช่ค่ะเพราะว่า ความสีทองเนี่ยคือสีถ้าในสมัยก่อนเนี่ยคือพวกเราจะไม่สามารถใช้อะไรเกี่ยวกับทองได้ในยุคนั้นเนี่ยถ้าจะใช้สีทองต้องมีเชื้สายพระมหากษัตริย์เท่านั้นเพราะนั้นผมก็ยังยันผมเนี่ยแต่ว่าผมก็ยันผมเองแหละยันโดยความรู้สึกะนะอันนี้อันนี้ก็ใช้นักนปบบระวัติศาสตร์เราต้องใช้ว่าสันนิฐานเป็นข้อสันนิฐานก่อนนะคะคมีอีกตัวหนึ่งครับคือสมอพีเพก สมอพิเภกบนโบราณสถานต้นเนี้ยผมก็พยายามดูไปทั่วหมดนะวัดนิเวศธรรมประวัติท่านไปดูดิต้นใหญ่วันนี้อีกครับไม่มีอักษรขอมครับไปดูที่ราชพัฒน์ดิครับใหญ่โตระทึกไปดูีิมีอักษรขอมไหมมีต้นนี้ต้นเดียวครับตั้งแต่ผมตามมา27ปีต้นที่เมืองพระเนียดนี่ครับคุณพลอยนี่ถูกไปแล้ว67อที่ผ่านเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะเดี๋ยวเนี่ยพอเสร็จสาทีเราจะไปตำรวจกัน นี่คือสีสันของเมืองพระเนียดสมอมีทั้งหมดอยู่6สมอสมอพี่เพกสมอเทศสมอไทยต่สมอดีงูสมอล่องแร้งต่อสมออะไรเนี่ยจันทร์ทำแต่ว่ามีอยู่6สมอครับแล้วเครื่องยาไทยไม่มีสมอไม่ได้ท่านเป็นมะเร็งไอ้ลำไส้ท่านขับถ่ายไม่ออกท่านอะไรเนี่ยสมอพี่เพกนี่ใช่คใช้ผลใช้ใบใช้ต้นใช้ราก มีประโยชน์หมดครับยกเว้นอย่างเดียวไปขูดอะไปเอาแป้งไปโรยที่อาจารย์ทําว่าไม่ไหวครับเอาใบอย่างเดียวแล้วกันยืนยันวันนั้นแบกเป็นคนละใบนี่นคนละใบนี่อีกใบหกเจ็ดงวดที่แล้วมาวันนั้นเลยครับวันที่บวงสวงนี่แหละลนมา กสิบบอกก่อนว่าถ้าจะวัดดวงไปสมองไม่ต้องไปปีนต้นสมอพิเภกนะคะไม่ต้องไปขูดไม่ต้องเขย่าที่หล่นถ้าท่านเป็นดวงของท่านก็จะได้เองถ้าไม่ได้อย่างไงก็ไม่ได้ตอนได้มาก็แบบงงๆใช่ไหมคะอาจารย์ผมอ่ะมาครั้งแรกเหยียบกรอบมากับหน้ามณีอัฐาหานวันนี้วันนี้คุณจำนงยังขายของอยู่เนี่ยเราเป็นนักเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยเราไปดูต้นสมอพิเภกไม่ว่าชื่ออื่นๆในใบ ไม่ปรากฏและแม้มมแต่ที่ต้นเดียวกันก็ไม่ได้ปรากฏทุกใบใช่มันมีมากมีน้อยแต่ว่าปีนี้<ฮ>แต่ธ <ทำ S 1> ัรมดาดทุกใบเลยนะาามีทุกใบเลยวันแรกที่ได้เห็นนะ่ะจะเป็นอักษรนั้นนะนะ่ะจะเป็นสีดําแต่ทุกวันนี้กลับมาปุ๊บเปิดดูอักษรจะเป็นสีเทาจางผมเหยียบครั้งแรกไม่รู้จักต้นสมอยิเพกใบแรกเลยพอผมเหยียดดังกรอบผมไม่ชันดูหรอกนะวันนี้ต้นไอ้ต้นสมอพิเพกต้นไหนอันนี้ไงแล้วใบมันนะ่ะทีว่าักษรขอมเป็นไง าาที่อาจารย์เหยียบไงหลังบ้านเขาบอกสามนาทีอ่ะเราก็บอกว่าทนายคำว่าขอเป็นสามสิบนาทีเขาจะให้ไหมคะเออไม่ครัข้ง <c oughs> า,างหลังเ <c oughs> ขาองสามนาทีเราเรามองข้างหน้าก่อนว่าผู้ปกครองเราอนุญาตให้ไหมคะให้กี่นาทีคะฮะโอเคอ่าโ okay. อเคนี่ที่ทเอาแล้วแต่นะแต่ที่เหยียบเพรหยิบขึ้นมามันเป็นบจครับเป็นจมะครับ แล้วใบนั้นมันแตกไมงั้นผมได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นผมนึกเชื่อไงว่ามันต้องมีอะไรไงมันมันจะเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนผมได้อะที่ปักเด็กนักออกแบบจอค่ะแล้วใบนี้มันแตกไปแล้วไงเสียดายมากเลยมากกับพ่านโรงตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วเหลือคุณจำลองอัฐาหารเนี่ยขายของอยู่ตรงหัวเนี่ยนั่นแหละก็ปรากฏว่าต้นเนี้ย มันมีอักษรของโบราณแล้วผมมากับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะลุงแกก็แก่แ,กแล้วอายุ60กว่าแกเขียนสกููปข่าวก็มาตอนนั้นก็หกโมงเย็นพอมาประกวใบมันร่วงหมดทัง้งทั้งทั้งต้นเลยแล้วบางกิ่งแล้วก็เป็นใบอ่อนเล็กเล็กเลขึ้นมาเนาะไอเราก็เห็นอยู่ใบหนึ่งไอใบนี้แหละครับพอคุยกันไปให้สัมภาษณ์ปรากฏมันหายไปคุณดำรงสงบภัยเนี่ยเกษียณชีวิตแล้วเป็นผู้สื่อข่าวเดลนิวแกก็ถ่ายวิดีโอนะส่งข่าวแกนั่นแหละช่องห้าก็พอถ่ายปุ๊บ มันก็เห็นในใบนี้ครับก็ต้องเอามากล้องมาดูอ่ะพอเปิดมาวัานอยู่ตรงไหนก็ไปตามหาคุณพลอยเชื่อไหม<ช>เลขสามไทยครับห<อ>ครับสามหครับแล้วซื้อถูกทันทีครับได้ไงน,น,นี่แหละสีสันครับอันนี้นะคะถือว่ารองค้าต้องเตรียมให้ดีนะคะเพราะว่าคนไทยกับเรื่องสายมูเนี่ย ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะเป็นของคู่กันค่ะเพราะนั้นใครมายังไม่ไป้ไปนไปเก็บคนละใบเอากลับไปดูรับรองค่ะอย่างน้อยพื้นที่สะอาดแน่พื้นที่ท่องเที่ยวเราครบจบหรือยังคะอาจารย์ก็จบแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะทํายังไงกันต่อไปต่อไปอ่านไปต่อที่อาจารย์ทําเลยค่ะผมผมขอพูดถึงว่าอนาคตควรทําอะไรต่อไปนะผมเสนอเลยนะครับว่าเมื่อเราจัดงานบนที่ดินของท่านพ่อเขียน เราควรจะทำตามเจตจำนงของท่านท่านซื้อที่ดินผืนนี้สี่ไร่กว่าเพื่อจะตั้งรูปปั้นแม่ย่ากาไวนะซึ่งอันนี้ท่านมรณภาพไปก่อนงานยังข้างค้างอยู่ยังไม่สำเร็จฉะนั้นผมอยากให้นะมีการคิดดำริว่าเราจะปั้น รูปปั้นไม่ยากาวายเท่าองค์จริงตามที่ท่านพ่อเขียนตั้งใจไว้ได้ไหมจะปั้นเป็นท่ายืนหรือท่านั่งจะเอาแบบจากรูปท,ที่มีอยู่นะมันก็จะมีสามสามลักษณะภาพจากท่านพ่อเขียนนะดำลิไว้คือภาพที่ขึ้นหน้าปกผมกับภาพที่เป็นของมอบุรพาที่ผมนำมานี้ กับภาพไม่ยากกระไว้ของอาจารย์เจษฎากรที่แสดงให้พวกเราชมนะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเลือกและใครควรจะเป็นแม่แบบนะเพาต้องมีแม่แบบให้ช่างปั้นเขาจะดูแบบแล้วงบประมาณเนี่ยผมก็คิดว่าจะอยู่ในราวสองสามแสนบาทนะครับแล้วก็เมื่อปั้นได้แล้วก็มาทำพิธีหล่อที่นี่นะครับแล้วเมื่อ หาสำรวจให้กรมศิลปรกรณ์มาขุดตรวจได้แล้วว่าสาราปเปลืองเครื่องอยู่ตรงไหนเราก็หาที่ว่างที่ไม่รบกวนที่เป็นโบราณสถานเพื่อตั้งไม่ยากาวัยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําทดแทนท่านพ่อเขียนตามเจตนาที่ท่านซื้อที่ไว้ให้เรานะครับแล้วสารทั้งหลายที่ตั้งอยู่ข้างบนของศิลปรกรณ์เจ้าของที่ทํานะครับผมบอกได้เลยว่าสารปู่ หรือสีนั้นน่ะอาจารย์อง์อาจเป็นคนทำนะครับแล้วอาจารย์องอาจก็ตั้งเจตนาว่าอยากจะย้ายลงมาที่ของท่านพ่อเขียนเหตุที่อาจารย์องอาจทำสารนั้นก่อนใครก็เพราะว่าต้องแบกปูนแบกหินเนี่ยเข้ามาทางด้านนี้นะครับเพราะท่านน่ะนับถือไม่ย่ากะไวมากแล้วก็เลยทำสารให้หลังจากสารปูหรือสีของอาจารย์องอาจแล้วก็มีสารไม่ย่ากะไวที่ออกเล็กขึ้นมา อันนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นใครส่วนสารนะพระพรหมผมถามผู้ช่วยนะครับที่อยู่ใกล้ๆแล้วว่าเป็นของท่านเจ้าคุณอาจครับท่านเจ้าคุณอัจคือพี่ชายของเจ๊น,อน่องซึ่งเป็นเจ้าของฉโนดท่านเจ้าคุณอัจเป็นพี่ชายแท้ๆนะท่านก็เลยมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรบนที่ดินของท่านฉะนั้นสารพระพรหมนี้ท่านก็เชิญขึ้นมาเห็นไหมครับว่า ถ้าในที่ดินของท่านพ่อเขียนถ้าเราตั้งไม่ยากาวายได้แล้วสารเหล่านั้นก็พร้อมที่จะย้ายลงมาในที่ของกรมศริลปากรไม่ควรจะมีหลักฐานอื่นนะครับนี่นี่อันหนึ่งที่ผมเสนอไว้และอันที่สองนะครับผมอยากจะให้ทางทายาทของท่านพ่อเขียนที่ดินผืนนี้ยังเป็นของท่านพ่อเขียนโดยตามหลักแล้วถ้าท่านมีทายาทจะตกเป็นของทายาท ซึ่งท่านยังมีน้องชายคือผู้ใหญ่เปลี่ยนแล้วผู้ใหญ่เปลี่ยนก็มีลูกลูกชายคือเสียเก่งนะครับเป็นทายาทซึ่งทายาทจะต้องยินยอมนะครับถ้าทายาทยินยอมเสนอไปทางกรมศริลปากรแล้วก็กรมศริลปากรก,ก็คงจะมาเป็นการขุดตรวจเพื่อหาความเป็นโบราณสถานหาสาระเปื้องเครื่องก่อนนะครับแล้วก็กรมศริลปากรซึ่งมาสำรวจบุญละตั้งแต่ปี42นะครับที่ บุรณะจนเต็มนะกำแพงเต็มเลยจนไม่มีทางช้างเข้ามาได้แล้วนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเสนอให้ทุกท่านฟังก็คือกร,กรมศิลปากรค้นพบรางระบายน้ำทะลุกำแพงนะครับเนี่ยท่านไปดูได้เลยนะครับทางด้านตะวันออกอะ่ะที่ว่าช้างเข้าได้นะ่ะเป็นรางระบายน้ำระบายน้ำออกจากที่นั่นแล้วก็กรมศริลปากรเมื่อวานที่มาเปิดฉายดูว่าขุดตรวจ ที่ทางสวนบังคุดเขาก็พบรางน้ำทะลุกำแพงเช่นเดียวกันเมื่อวานเมื่อเสร็จสัมมนาแล้วผมถามคุณเฟิร์นที่มาพูดนะครับว่าตกลงบอกได้ไหมว่าที่นี่คืออะไระเขาตอบได้สั้นๆว่าเมื่อวานเวลาน้อยไม่ได้พูดแต่เขาบอกเลยว่าไม่ใช่สระน้ำเพราะมีรูระบายน้ำทะลุะจะเป็นสระน้ำไม่ได้ ซึ่งรายละเอียดยังจะต้องให้กรมศิลากรมาอธิบายให้เราฟังอีกฉะนั้นผมขอเสนอว่าจะต้องมีเวทีอย่างนี้วิชาการครึ่งวันหรือเต็มวันอาจจะจัดที่วัดทองทั่วอาจจะเชิญกรมศิลากรมาเชิญผู้รู้มาหรือว่าทางอาจารย์มนตรีทางใครที่รู้อนะ่ะขึ้นฟังนะครับนี่อันหนึ่งนะและอีกอันหนึ่งก็คือดออรพิชัยนะไม่ทราบวันนี้มาไหมครับดรพิชัยนะครับซึ่งมีรายการเค เคเบิลท <C> <ะ>ีวีทุกวันพุธ <Okay. S 2> นะครับชั่วโมงครึ่ง uh huh. ซึ่งก่อนงานนี้เราก็ได้ไปออกนะท่านรองก็ได้ไปออกกับผมมาแล้วะนะครับรายการแก่นจันนะครับ mm hmm. อ,อาจจะใช้ช่องทางของรายการแก่นจันที่เป็นเคเบิลทีวีทุกวันพุธเพื่อพูดทางด้านวิชาการขึ้นมาอีกนะครับงนั้นผมขอเสนอว่าเราควรจะพัฒนาที่นี่ต่อไปไม่หยุดอยัง้ง<ะ>นะครับแล้ว ตอนที่ท่านพระเขียนมามีคณะฟื้นฟูเมืองพระเนียดแต่งตั้งโดยผู้ว่าคณะหนึ่งซึ่งปัจจุบันน่ะท่านนายกบุญเหลือวุธ,ธิท่านก็ชลาภาพนี่ท่านก็คงมาไม่ไหวนะครับผมก็ร่วมด้วยอาจารย์มรีด้วยนะท่านรองก็ร่วมกันด้วยน่าจะมีคณะฟื้นฟูเมืองพระเนียดที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอีกคณะใหม่นะครับขึ้นมาอีกเพื่อสารต่องาน นะครับผมเสนออย่างนี้ครับเรียกไ,ได้ว่าอาจารย์สอนว่ามีคณะย่อยที่ทํางานเฉพาะเลยเรียกว่ากลุ่มกลุ่มคนที่เรามาจากความรักความสนใจการศึกษาเนี่ยแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็มีแนวทางมากยิ่งขึ้นและอย่างที่สําคัญค่ะถ้าใครมาเมื่อวานเนี่ยถึงก็บอกว่าเรารออีกทีปีหน้าแต่ถ้ารอปีหน้าไม่ไหวค่ะคาดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้หรืออนาคตอันใกล้นี้เราน่าจะต้องมีเสวนานะคะเพราะเหมือนอย่าง,งแอบยกตัว อย่างคะ่ะเสวนาที่ของประสาทสรุกรกโทมเนี่ยเราจัดที่พิพิธภัณฑ์ทัศหานเลยและใช้หนึ่งวันเต็มๆนะคะซึ่งวันนั้นทางคุณใหม่ก็มาเองด้วยนะคะซึ่งคุณใหม่ท่านก็สนใจทางด้านประวัติศาสตร์ค่ะและของพระเนีตรเนี่ยถ้ามันเก่าแก่ขนาดนี้ขนาดเมื่อวานชั่วโมงยังรู้สึกว่าผ่านไป10นาที ไม่น่าเะพาะอาจารย์ประมาณว่ากี่นาทีดีคะหรือกี่วันดีคะเป็นวันฮะเป็นวันครับคือคือคืออย่างนี้ของผมยังติดใจเรื่องปราสาทเท่านั้นแหละคือตรงที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยผมไม่่อยติดใจติดใจที่เนินพระเนตรล้างจุดหนึ่งแหละเพราะว่าจะต้องขุดค้นจะต้องทําให้คนสามารถเข้าไปให้รู้ว่าที่เนี่เป็นที่ตั้งปราสาทหลังแรกของเราที่มันเก่าสุดเนาะเพราะว่าเราไปเจอทับหลังถลาวิวัฒน์ชิ้นนั้นอยู่ตรงนั้น ตอนี้ไอ้ไอันที่อันนี้ก็กไม่ก็ไม่เป็นห่วงอีกและเพราะว่าเป็นที่เอกชนไปแล้วจะทํายังไงก็ทํากันเพียงแต่ว่ารูปแบบคือท่านคงทราบว่าจากปฏติมากรรมรูปปั้นมันมาเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทขึ้นมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนเสากรอบประตูหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็มีโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ย จากอาณา,าจักรฟูนันซึ่งยังไม่มีมาเป็นอาณาจักรเจนละคือบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นห่วงว่าไอ้รูปแบบปราสาทของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถดูรูปแบบได้ก็คือ,อ,อศิลปรกรรมแบบฐานลาบริวัตรร่วมสมัยสมบูรพกุกเพราะมันอยู่ในสมัยเดียวกันเลยครับเพียงแต่มันหลังเท่าน,นั้นเองเพราะเรามันเก่าสุดไงฮะแต่มันร่วมสมัยเพราะนั้นปราสาทเราไม่ใหญ่ครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่สามารถขุดคน้น เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เราจำลองได้ไหมสมมติต่อยอดจากอาจารย์ทำถ้าเราไปแกยกล่อมกับทายาทของผู้ใหญ่เปียนซึ่งเป็นทายาทของหลวงพ่อเขียนเพื่อให้พื้นที่นี้มอบเป็นที่ของหลวงและเชื่อข่าวว่าในการมอบที่หลวงเนี่ยถ้าเราถ้าพูดกันตามจริงกรรมการก็มาคิดกันว่าจะทำอะไรพอพอตีค่าปุ๊บ คือเหมือนจริงๆเหมือนการบริจาคอะไรให้กับรัฐเนี่ยก็จะมีการได้รับเครื่องราชด้วยใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้พื้นที่ตรงนี้เราก็ถ้าอาจ์แอบเดาใจอาจารย์คิดว่าในต่อย,ยอดจากจานทร์ทำถ้าของสิ่งสทิทุกอย่างอัญเชิญลงมาเราสร้างหุ่นขี้ผึ้งและสิ่งสําคัญคือสร้างปราสาทจําลองครับก็ก็รูปแบบก็ง่ายๆเห็นไหม ภูมิโปนมีตำนานเหมือนพนากาไวัยแต่ภูมิโปนเขาจะเป็นเนียงเนียงดัททมนะพนางหนมโตเลยนะเนียงดัททมท่านลอยดูในในลวกันแอบดูหน้าต่อไปเลยค่ะที่เห็นชัดเจนสุดภาษาเขาน้อยสีชมพูรูปแบบเดียวกันฮะทสะแก้วแบบเดียวกันเลยฮะแต่ถ้าให้เห็นชัดที่กัมพูชาเองอะค่ะจะเห็นศิลปะแล้วก็หน้าบานหรืออะไรต่างๆจะเยอะมากนั่นคือสมโบไพรกุป คือความความเหมือนอาถรรพ์ในยุคสมัยของสมบูร์ไพรุกในพระเจ้าองค์นั้นคือต้องป่าลกร้างนะคะกว่าจะเจอได้ไพรก็คือป่าเขาเป็งตัวกุ๊กก็คือมันเป็นดงสมบูร์ไพรกุ๊กก็จะแบบว่าเป็นดงป่าเลยทีเดียวคอนสุดท้ายของผมนะยังไม่ได้คุยกันเรื่องชองตำนานชองเนี่ยที่เราชมกันไปแล้วของอาจารย์ทำเนี่ยคือตำนานพระนางกาไวหวานทองที่บ้านทองทั่ว มันมีตำนานชองอีกอันหนึ่งก็คือตำนานการสร้างหลักเมืองจันทบูรณ์ตำนานชองอันนี้จนมากเวลาผมออกไปให้ความรู้เด็กผมก็บอกว่าชองนะเป็นชนพื้นเมืองเดิมนักมานุษยวิทยาเนี่ยจัดไว้ในกลุ่มออสโตเอเชียติกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างมอนคาเมรแต่บ้านเราอะมันเขาเรียกมอนหรอกนะตอนหลังก็จะคือมอนที่มหาพรอยเนี่ยก็คือกุลาเพราะนั้นกุลาเนี่ยม,มันเป็นต้นตระกูลอยู่ทางคลองนารายนี่แหละ นะเมื่อก่อนจะมีระบำอยู่ชุดหนึ่งระ,ระบำนกยูงวันนี้ไอ้นกยูงเนี่ยมันไปไม่ใช่กำนันนกยูงนี่นะระบำนกยูง <c oughs> ไปสแสดง <c oughs> อยู่ที่กับสะดุ้งว่าะจะให้กำน,น<อ>ันมาระบำนกยูง <c oughs> ไม่ใช่กำนันนกยูงนะไปสแสดงอยู่ที่นู่นกรุงไพรินกร <c oughs> ุงไพรินห่างจากชายแดนป่งน้ําร้อนไป20กิโลเมตรปรากฏว่าไปเจอขมินนุ่งสโลงพอเราไปปุ๊บเขาแสดงให้เราเลย แสดงระบานกยูงเพราะนั้นนกยูงมันอยู่ที่เขาสบาบอ่าววันนี้นกยูงไปอยู่ที่นู่นก็แสดงว่ากุลาพวกนี้แหละครับก็คือกุหลาบที่บ้านเรานี่แหละเพราะนั้นสามารถเชื่อมโยงกันโดยการแสดงศิลปะการแสดงได้มันมีการถ่ายเททางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันไปพัตตบองพัตตบองเนี่ยซึ่งพัตตบองเราก็เสียแลกกับเมืองตราดไปเนี่ยนะมันใกล้แค่นี้เองร้อยกิโลเมตรเพราะนั้นพักแค่คืนเดียวที่นู่น ชวนเข้ามาเที่ยววันนี้ไอ้ที่อยู่นี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะมันเป็นเมื่อวานรถคว่ำเดชไปกี่คนไม่รู้เนี่ยพวกนี้มันเป็นแรงงานเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวมาไม่รู้เรื่องแล้วครับผมมาพานั่งเที่ยวเที่ยวบ่อยสุดนักท่องเที่ยวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็มีกําลังทรัพย์ก็เราต้องดักรอที่โรงพยาบาลค่ะ อ่าขอตันายนิดหนึ่งนางจันนะเขาเล่ากันเรื่องของนางจันนางจันกําลังท้องแก่ไปยืมกระทะของเพื่อนบ้านมากวนขนมระหว่างทางที่ทูลหัวเอาไปส่งก็มีคนมาถามหาร้องเรียกคนชื่ออินจันมั่นคงนางจันก็ขานรับเจ้าขาก็เลยลากอาไปลงหลุมเอาเสากระแทกร่างของนางจันทั้งที่มีกะทะอยู่บนหัวแล้วเอาดินกลบทับไว้เมืองนี้จึงเรียกจันทะกะบุยจันคือชื่อของนางจันทะคือกะทะกะบุยเป็นภาษาชองแปลว่าหลังคา ต่อมาเสียงกะเมืองนี้จึงหมายถึงนางจันที่มีกระทะเป็นหลังคาหรือนางจันที่มีกระทะครอบหัว ต่อมาเสียงกะตกก่อนไปจากจันทะกะบุยะ is, กะตกก่อนไปหายไปกลายเป็นจันทะบุยจากจันทบุยจัทะบุยจัทะบูรก็แผงมาเป็นจันทบูรจากบูนก็เปลี่ยนมาเป็นบุรีจนปัจจุบันนครับงั้นแปลว่าถ้าเกิดตำนานเรื่องนี้นะคะโลโก้เราจะไม่ใช่กระต่ายอีกต่อไปค่ะเราจะนึกถึงนางจันเทินกะทะเลยทีเดียวครับก็ฝากทุกท่านไว้นะเรามีตำนานเยอะฮะ เพราะนั้นชาวชองเขามีภาษาพูดเป็นของตัวเองไม่มีภาษาเขียนทาเป็นภาษาเขียนโดยหมหาอะไรไม่โดนลุงเฉินจะรู้กำนันเฉินจะรู้ดีสุดเพราะฉะน,นั้นภาษาชองมันถึงคล้ายๆภาษาเขมรน,นะะลองเช็คไปเช็คมาพอเขมรน,นับหนึ่งมวยสองปีใบบวนปรำบรำมวยอาจารย์คะห้าบวกหนึ่งทางประวัติศาสตร์ทางภาษาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคำที่เราพูดอยู่ทุกคำนี้ชื่อทุกคนมีใครชื่อไทยไหมคะ อย่าบอกว่าชื่อตัวเองไทยแท้ค่ะใช่ชื่อไทยแท้คือพยางค์เดียวตอนนี้เขีพยางค์และเขียนแบบริสมาระอะใดๆค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเหรอคะได้ค่ะเที่ยงนิดนึงมวยมวยบีใบบวนพรำห้าขมินนับแค่ห้าแต่ชองนับได้สิบครับเพราะมันหลังขมร้ขมิ้ขมรนนับมวยชองนับ้วยโมยพ่ายเพลพูนพรำตองนุ้ยตีใชยไล่ไล่มวยสิบบวกหนึ่งเป็นสิบ แต่เขมรเขมเขาก็สิบอาจารย์วันนั้นหนูไปเรียนมาครึ่งคอร์สอยู่บวกหนึ่งแต่เขมรร้านหลังผ่าชองเพราะชองเป็นชนรุ่นใหม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงงานเขมรเขาจะว่าเอาเขาจะช่วยยกของต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายท้ายสดนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แต่ละท่านทิ้งท้ายฝากให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ค่ะเกี่ยวกับความเมืองพเนียและความรักพื้นถิ่นพื้นฐานและการต่อยอดฝากว่าทําไมเราถึงรัก และหงแหนและเราต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรยังไงบ้างคะ่ะเรียนเชิญค่ะให้อาจารย์ทำเลยค่ะสำหรับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ยากกาไวสัมผัสกับทุกคนนะครับสัมผัสได้หลายวิธีบางคนสัมผัสโดยใจบางคนสัมผัสโดยความฝันบางคนสัมผัสโดยสํานึกนะครับ อย่างผมเองเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์หลายคนถามว่าผมเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ย่ากาไวทําไมจึงกล้าเขียนหนังสือเรื่องพระนางกาไวผมเองยอมรับว่าผมไม่ใช่นักเขียนเมืออาชีพนะครับสิ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเหมือนแม่ย่ากาไวสัมผัสผมอยากจะใช้ผมแม่ย่ากาไวยอยากจะพูด แต่สัมผัสผมว่าต้องให้ผมนะเขียนเขียนเป็นตอนๆใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปสิ่งที่ไม่ยากะไวอยากพูดให้ผมเขียนบรรจุไว้เห็นไหมครับแม่ยากะไวสัมผัสโดยการอยากจะให้ใครทําอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมพบคนหนึ่งมาจากแสนตุ้งเพิ่งมาครั้งแรก เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องมาที่นี่นั่นเป็นสัมผัสหนึ่งแล้วก็ขอหนังสือผมไปแล้วก็เจออีกคนหนึ่งมาจากทางท่าใหมา่ก็เพิ่งมาครั้งแรกก็ขอหนังสือไปฉะนั้นผมจึงบอกว่าแม่ยากาวายสัมผัสกับทุกคนที่ถ้าแม่ย่ากกาวายอยากให้ทําอะไรฉะนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่มาที่นี่ถ้าท่านอยากทําอะไรในที่นี่นั้นนะ่ะ เป็นเพราะไม่ยากาวัวอยากจะผ่านท่านอยากจะอาศัยให้ท่านพูดอยากอาศัยให้ท่านทำให้นี่คือการสัมผัสฉะนั้นผมเองผมทำไปด้วยที่ใจก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่าก็ไม่พ้นจะต้องมาทำทุกครั้งนะครับก็เหมือนนี่แหละคือการสัมผัสการเขียนรูปนี้ขึ้นมาก็คือท่านอยากมาให้ทุกคนเห็นนะ ผมก็อยากฝากไว้ว่าต่อไปไม่ย่ากาวัยคงอยากจะให้ทุกท่านช่วยทำอะไรให้ท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์ทรรค่ะเรนชันรองต้นค่ะค่ะก็ดิฉันนะคะในในนามของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะของเทศบาลตำบลพับธานาลายเมืองเมืองพระเนียรนะคะหรือเมืองกาวัยนะคะอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะของท้องถิ่นที่เราจะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็พัฒนาค่ะตามที่ดิฉันได้เรียนท่านไปแล้วว่าณนะวันนี้เมืองพเนียดเปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพวกเราทุกคนจะต้องอร่วมแรงร่วมใจเรียกว่ารวมใจกันให้ได้นะคะ mm. เพื่อที่จะพัฒนาเมืองพเนียดของเราแล้วก็ให้ประจักษ์สู่สายตาของอคนทั้งประเทศนะคะค่ะ นี่ก็คือภาระหน้าที่ท่านจะเห็นว่าเดิมเลยเมืองพะเนตดเป็นเมืองปิดตามที่ท่านอาจารย์ทำท่านอาจารยา์ท่านเหล่านี้จะรู้ดีค่ะว่าเป็นเมืองปิดไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกไม่มีถนนนั่นเองแต่ปรากฏว่านปัจจุบันนี้มีถนนเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังนี้มีถนนคอนกรีตเข้ามาถึงลานจอดรถตรงนี้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ด้านหน้าที่มีผู้บริจาคดิฉันก็ต้องขอขอบ คุณนะคะแทนค,คนจันทั้งจังหวัดเลยค่ะว่าผู้ที่มีโฉนดที่ดินครอบครองอยู่ในขู่พเนียแห่งนี้หรือในเมืองพเนียแห่งนี้นะคะท่านเป็นผู้ที่เสียสละค่ะนะคะท่านไม่เคยที่จะ,ะเรียกว่าไม่มีความที่ว่าจะมาคัดค้านหรือจะมาห้ามปรามว่าเ,เราทำอะไรตรงนี้ไม่ได้ไม่เคยเลยไม่มีนะคะท่านบอกว่า เราอยากจะบวงสรวงเราอยากจะทําอะไรทั้งที่ท,ท,ที่ดินแปลงนั้นเป็นของท่านเป็นสิทธิครอบครองของท่านนะคะดิฉันต้องขอฝากอาขอบคุณไปถึงท่านด้วยนะคะคือที่ครูเนียดนะคะท่านก็ไม่เคยมาทําลายไม่เคยที่จะมา,เ,าเรียกว่ามามามา,มาขุดมาทํามาปลูกอะไรเลยปล่อยให้อยู่เป็นครูเมืองเช่นนั้นนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นบรรลัยเป็นสระน้ําหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงสภาพเช่นนั้นอยู่ นะคะส่วนทางคอนกรีตท,ที่เข้ามาด้านหน้านะคะอันนั้นก็มีผู้บริจาคนะคะใช่ว่าอยู่ดีๆทางอันนั้นจะมีขึ้นได้นะคะเขาก็เต็มใจค่ะเพราะด้วยความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนะคะในตัวเมืองนั่นเองในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในนะคะเขาก็ได้บริจาคทางให้ที่ของเขาให้เป็นทางทางเทศบาลก็ใช้งบประมาณนะคะในการก่อสร้าง ถนนเข้ามายัางเมืองพะเนตรทั้ทงด้านหน้าและด้านหลังนะคะและที่ตรงนี้นะคะท่านก็ทราบแล้วว่าท่านพ่อเขียนนะคะท่านได้ซื้อไว้ท่านก็คงมีความประสงค์ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเพื่อเมืองพะเนยดนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะคะ่ะเป็นจุดนะคะที่ทําให้พวกเราได้เห็นแล้วว่ามีการเสียสละมีความร่วมมือนะคะสามารถพัฒนาต่อได้แน่นอนค่ะ แล้วเราก็คงจะไม่หยุดยั้งอยู่เพียงเท่านี้นะคะค่ะซึ่งดิฉันขอเอ่ยนามท่านท่านนายกนัทวัฒน์เรืองชัยโชคนะคะท่านพร้อมที่จะ,ะพัฒนาท้องถิ่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะ,ะถนนหนทางไฟฟ้าปลาปาเรียกว่าไฟสว่างทางดีนะคะเราต้องทำค่ะเพื่อ บ้านเราจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วเมืองพระเนียรก็จะได้ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนทั่วๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเทศบาลเองก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะนะคะแต่ในเรื่องของวัตถุโบราณทั้งหลายหรืออะไรทั้งหลายนี้ก็ต้องอาศัยท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ทมแล้วก็มีกรมทางศิลปรกรด้วยนะคะทางวัฒนธรรมค่ะ สำคัญที่สุดเลยคือวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะที่ต้องช่วยกันผลักดันนะคะให้เ,าเราได้รวบรวมเอ,เอาเข้าของทั้งหลายที่อยู่ในเมืองพะเนีตรของเราเนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองพะเนีตดที่อยู่บนวัดทองทั่วนะคะท่านสามารถเดินเข้าไปดูได้มีหลายๆท่านเมื่อวานนี้ดิฉันพาพาเพื่อนๆนของดิฉันนะคะเป็นคนจากอำเภออื่นนะคะมามาเที่ยวกัน ท่านดิฉันก็พาขึ้นไปที่พิพิธภัณฑ์เขาบอกไม่น่าเชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเราอะค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรถามกันเยอะมากดิฉันบอกว่าวันนี้ตอบไม่ไหวให้มาในภายหลังนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงกันจัดงานนะคะ,ะเราก็คงต้องอขอให้ท่านมาศึกษาต่อเรียนรู้ต่อด้วยตัวของท่านเองเพราะเรามีมักคุเทศน้อยนะคะคอยที่จะบอกกล่าวเราถึง วัตถุโบราณแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นค่ะว่ามาอย่างไรไปอย่างไรแล้วมีชื่อว่าอะไรด้วยนะคะแม้แต่คนจันเองนะคะคนบ้านเราเองนี่แหละค่ะคนคลองนาลายยังมีหลายท่านนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เมืองประเยศค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ท่านรองตูนนะคะได้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเหมือนไฟ<ๆ>ไฟเริ่มมาข้างหลังแล้วค่ะครับ ตอนนี้ไฟลนหลังแล้วลก็อย่างนี้ผมพามาเป็นร้อยชุดเป็นกี่ร้อยชุดแล้วไม่รู้่ที่โบราณสถานแห่งนี้ครับมีทุกอาชีพมีทุกสาขาทั้งผู้เด็กผู้ใหญ่คนชราน้ามาหมด<ะ>เราเกิดความผูกพันกับที่นี่ครแล้ววันนี้ท่านลองดูสภาพเนี่ยผมอยู่บนเวทีเนี่ยผมเห็นเลยนะฮะ มันคึกคักมากเลยร้านค้าอะไรเนี่ยมันเกิดแล้วนะลองเขามองกันด้วยความภาคภูมิใจว่าเอ๊ะมันเกิดมาได้ยังไงเปิดอาณาจักรของโบราณเล่าขานตำนานเมืองพระเนียดน,นะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนึกว่าฝันไปแล้วถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตในอนาคตเราก็คงต้องจับผนึกกําลังกันต่อไปในการที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้ได้มีสิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นสถานที่ที่ ที่เป็นอ,อ,อะไระเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดจันทบุรีในอนาคตเชื่อมโยงกับที่อื่นให้ได้เพราะนั้นความตั้งใจตรงนี้นะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่คนในพื้นที่นี่นะครับที่จะร่วมมือกันมีความสมบัตรสมัคคีแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วมันกลับฟื้นคืนมีชีวิตมันก็นํามาซึ่งรายได้นํามาซึ่งวิถีชีวิตการความเป็นอยู่เพราะนั้นการลื้อฟื้นพวกนี้แหละครับ คือวัฒนธรรมที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ได้ปลุกวิญญาณตรงนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องชาวจันทร์สำหรับทางส่วนราชการที่ตั้งใจทุ่มเททํางานนะครับในส่วนของผมก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อเพื่อตรงนี้อีกสักช่วงหนึ่งปี2ปีอะไรก็คง อเมาเหมือนกันครับค่ะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะเดี๋ยวเราขยับแข้งขยับขาะ,ะวางไมค์กันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าทางนี้ทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวในไหนวันนี้เสวนาวสุดท้ายาค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่รล,ลึกนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านวิรธรรมนะคะท่านมณสีจันไร